สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่เรื่องของเวทีเสวนานะคะในหัวข้อสร้างเศรษฐีสูงวัยหัวใจนิวเจนนะคะในวันนี้หลายคนเป็นนิวเจนเลยนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราได้มาพูดคุยเรื่องของการเกษียณอายุนะคะหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าในเรื่องของการวางแผนในการใช้เงินหลังเกษียณนั้นจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในอายุน้อยๆหลายคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยอาจจะมองว่ายังห่างไกลนะคะอีก30-40 ปีกว่าจะเกษียณอายุนะคะทำไมต้องรีบด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทั้ง3ท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในแง่ของการเงินการลงทุนโดยเฉพาะการวางแผนการเงินมาฝากกันด้วยถามก่อนนะคะในที่นี้ใครที่ยังไม่เคยวางแผนการเงินเลยบ้างหรือยังไม่เคยลงทุนเลยยกมือให้ดูนิดนึงได้ไหมคะยังไม่เคยเลยนะคะมีจำนวนหนึ่งใครที่ลงทุนอยู่แล้วบ้างคะยกมือให้ดูนิดนึงค่ะโอเคค่ะแปลว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์พอสมควรนะคะงั้นเริ่มต้นถามคุณธีระก่อนนะคะว่าความสำคัญของการเกษียณมียังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดนะคะมีข้อมูลนะคะที่พบว่าคนไทยเนี่ยนะคะใส่ใจแล้วก็มีเม็ดเงินในการวางแผนเกษียณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยที่สุดเลยด้วยถามคุณธีระว่าจริงๆแล้วการวางแผนเกษียณสำคัญแค่ไหนคะฮัลโหลนะฮะในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะฮะพวกท่านเนี่ยจะควรจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ต้องช่วยตัวเองพอสมควรทีเดียวนะครับในแง่การส่งเสริมให้มีการออมเพื่อการเกษียณเนี่ยนะครับว่าทางสรรพากรทางรัฐบาลนะฮะตัวภาษีนะครับมันก็ช่วยหนุนอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหลายต่อหลายบริษัทเนี่ยก็มีไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งจริงๆนี่มันก็หักลดหย่อนภาษีได้นะครับไอ้พวกคนที่มีอาชีพอิสระนะฮะพวกกองทุน Retirement Mutual Funds นะก็ออกมาหลายปีนะก็ประสบความสำเร็จดีทีเดียวนะครับไอ้กองทุน LTF นะฮะอันนี้ก็มีประสบความสำเร็จค่อนข้างดีทีเดียวเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไอ้เรื่องระบบบำเหน็จบำนาญแบบสมัยก่อนเนี่ย คือมันหมดไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีใครที่สามารถที่จะจ่ายตัวนี้ได้นะครับแต่ที่มันน่าเห็นใจนะครับว่าไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีนะฮะ LTF RMF ก็ดีเนี่ยนะครับไอ้เรื่องภาระเนี่ยนะครับว่านายจ้างเขาก็ผลักออกมา นะครับว่าลูกจ้างเนี่ยนะฮะหรือเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยนะก็ต้องดูแลตัวนี้เองนะครับนั้นผมเลยอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเครื่องไม้เครื่องมือนี่มีอยู่แล้วนะครับคนไทยก็บางทีมันต้องพยายามออมเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะเป็นกองทุนพวกกบข.ก็ดีนะครับหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีเนี่ยนะครับคือไอ้เงินที่เราหยอดกระปุกเนี่ยนะมันน้อยนะครับมันแค่นิดเดียวมัน 3% เนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่านายจ้างก็มีภาระนะที่แบบเพิ่มจาก 3% เป็น 10% มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับงั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองคืออย่างที่สิงคโปร์ก็ทำเนี่ยนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณหาเงินมาได้100บาทเนี่ยนะครับคุณเตรียมไว้เลยเนี่ยประมาณ20บาทในการที่ออมเพื่อการเกษียณนะฮะว่าบางทีตัวเองใส่เข้าหยอดกระปุกนะ 10% นายจ้างก็หยอดให้อีก 10% ประมาณ 20% นะครับแล้วก็เวลาลงทุนเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ไปฝากตราสารหนี้ได้ดอกเบี้ย 2% ฝากเงินเฟ้อมันกินหมดนะฮะนะครับมันต้องได้ผลตอบแทนระยะยาวนะฮะอย่างน้อยประมาณสัก 10% ต่อปีเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าประสบความสําเร็จใช่มั้ยคะนะฮะครับแล้วถ้าเราดูเรื่องของคนที่เกษียณอายุนะคะคนไทยเนี่ยพร้อมแค่ไหนเทียบกับต่างประเทศล่ะคะคุณธีระให้ดูเปรียบเทียบก่อนคือดูจากตัวเลขมันดูไม่เดียวเลยนะครับว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพทั้งระบบเนี่ยนะฮะมหารหัวเนี่ยนะครับมันได้ไปคนละ 200,000 กว่าบาทเองนะครับพอมั้ยคะมันคุณก็ลองดูดินะฮะเกษียณอายุ60ถึง85ค่ะนะฮะ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับเวลาหารในตัว LTF RMF ก็ออกมาทำนองเดียวกันนะครับมันเป็นหลักไม่กี่แสนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันพึ่งนายจ้างก็ไม่ได้เพราะเขาผลักออกไปตั้งนานแล้วนะครับพึ่งรัฐบาลเนี่ยยิ่งวันก็จะยิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะมาช่วยเสียภาษีเนี่ย
นะครับเข้าไอ้กองทุนประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน้อยลงไปทุกวันใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพยายามไอ้ตรงนี้มากๆดูแลตัวเองดีที่สุดครับเชิญค่ะอาจารย์อยากจะเสริมออกเสียงออกนะครับอยากจะเสริมคุณธีระตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของไอ้ความไม่พอเนี่ยครับจริงๆแล้วผมนึกถึงหนังสือขายดีอยู่เล่มนึงครับมี10ล้านก่อนอายุ60คุณนะคะของคุณธีระผู้ตระกูลนั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีที่คุณธีระเขียนเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะนะครับแล้วผมคิดว่า10ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอ่ะครับว่าไอ้คําถามว่าพอหรือไม่พอเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขอยู่ตัวนึงโดยสถิติเนี่ยเขาบอกว่าครัวเรือนไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 19,000 กว่าบาทตีซะว่า 20,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องเตรียมเงินไว้เนี่ยผมก็คิดว่าเตรียมเท่ากับที่ครัวเรือนเฉลี่ย1ครัวเรือนจะใช้ 20,000 บาทไปอย่างน้อย15ปีซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยของคนไทยที่ประมาณ75ค่ะงั้นการที่เราจะต้องเตรียมเงินไว้15ปีแล้วพอใช้สัก 20,000 บาทเนี่ยก็จะต้องมีตัวเลขจํานวนนึงแต่ถ้าจะเผื่ออีกสักนิดนึงสัก 5,000 บาทเป็น 25,000 เนี่ยครับตัวเลขมันจะออกมาที่ 3,900,000 บาทนะครับซึ่งก็พูดได้ว่าประมาณสัก4ล้านบาทในใจผมเนี่ยคิดว่าสําหรับใครที่ยังรู้สึกอยากจะรับผิดชอบครัวเรือนไปจนเราเกษียณด้วยเนี่ยท่านอาจจะควรเตรียมไว้สัก4ล้านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไกลจากตรงนี้ก็แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าด้วยวิทยาการต่างๆที่ก้าวหน้าขึ้นโดยทั่วๆไปแล้วคนที่อายุ60แล้วยังมีชีวิตดีอยู่เนี่ยคงจะคาดหวังได้ว่าจะอยู่อีกสัก20ปีนะครับแล้วถ้าหากว่าอยากจะเตรียมเงินไว้ใช้สัก2เท่าของตรงนั้นคือมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นมาหน่อยคือสัก 50,000 บาทเนี่ย10ล้านบาทนะครับงั้นผมคิดว่าเอาเป็นตัวเลขตัวตั้งไว้เล่นๆก่อนว่า4ล้านสําหรับการมีชีวิตแบบ average แล้วก็10ล้านถ้าจะแข็งแรงอยู่ยาวสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นสักหน่อยนึงแต่แน่นอนถ้าท่านอยากจะไปไกลกว่านั้นคือเหลือเผื่อลูกหลานก็อาจจะควรไปไกลกว่านั้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีไว้ในใจอยู่เบื้องต้นก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะอาจจะเป็นลักษณะของเป้าหมายเบื้องต้นของการเตรียมเงินว่าพอหรือไม่พอแล้วก็อย่างที่คุณธีระพูดซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากว่าในหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกของกติกาด้านกฎหมายหรือว่านโยบายบริษัทที่สนับสนุนให้มีการออมโดยตัวพนักงานเองหรือข้าราชการเองบวกกับของบริษัทแล้วทําให้ไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยมันพอเพียงพอสมควรแต่ว่าของไทยเราคงต้องยอมรับว่ายังห่างจากความพอทั้งในแง่ของ1นะฮะคนที่มีเนี่ยทั้งในแง่ของเม็ดเงินหรือสัดส่วนของเงินที่ใส่เข้าไปทั้งในแง่ของเงินที่ใส่เข้าไปแล้วไปลงทุนแล้วได้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยและไม่เต็มศักยภาพที่เขาจะได้อันนั้นยังสําหรับคนที่มีโอกาสอย่างกบข้าราชการที่มีกบขหรือบําเหน็จบํานาญหรือเอกชนที่โชคดีมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงที่ใหญ่มากพอสมควรที่ไม่มีทั้ง2อย่างนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าในภาพใหญ่ของประเทศแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยพอครับค่ะเชิญค่ะคุณรังสรรค์ขออนุญาตแชร์เห็นด้วยทั้ง2ท่านนะครับเอาวิธีคิดก่อนนะครับทำไมเราต้องวางแผนเกษียณอายุผมว่ามันมี3ปัจจัยปัจจัยแรกคือเรื่อง Aging Society นะครับคนอายุมากขึ้นนะอันนี้ผมว่าทุกคนรับทราบนะครับปัจจัยที่2เนี่ยคือคนไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะทางการเงินนะครับทักษะทางการเงินก็มีอยู่2ระดับทักษะทางการเงินขั้นพื้นฐานกับระดับสูงนะขั้นพื้นฐานคือรับหักจ่ายออมอะไรในเบื้องต้นนะครับส่วนขั้นสูงก็เป็นเรื่องของการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องที่3คือสังคมไทยเนี่ยผมว่าเขาอยู่เป็นโสดมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่เล็กลงนะครับอย่างน้อยก็มีครอบครัวมีบุตรสัก1ถึง2คนนะครับอาจารย์นะครับงั้นเรามองภาพตัวเองในอนาคตเนี่ยลูกหลานก็ไม่มีใครเลี้ยงเรานะครับเราต้องเลี้ยงตัวเราเองเนี่ยทีนี้น้องเฟิร์นถามมาบอกว่าทําไมคนไทยออมน้อยสมัยก่อนอาจารย์ตอนอาจารย์หนุ่มๆผมเชื่อว่าอาจารย์มีรายได้มีเงินเดือนเราซื้อทองได้นะใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะทองสลึง1บาท1เราเก็บได้แต่วันนี้เราไม่มีปัญญาซื้อทองนะครับพูดถึงเด็กรุ่นใหม่นะครับค่ะราคาทองมันไปมากมากผมเชื่อว่าวันนี้โครงสร้าง
ความสมดุลของรายได้กับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเก็บออมแต่รายจ่ายมันวิ่งเราเก็บยังไงก็ไม่เหลือนะฮะงั้นทางออกของเราก็คือว่าทำยังไงให้รายได้เราเพิ่มขึ้นรายได้เราเพิ่มขึ้นก็มี2ทางถูกไหมครับคือ active income ก็ทำงานให้มันมากขึ้นอีกอันคือ passive income จากการลงทุนนะครับถ้าผมเปิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนในรุ่น Gen X เนี่ยต้องยังไงฮะคือต้องคือเศรษฐีไม่ได้ร่ำรวยจากการประหยัดอย่างเดียวนะฮะเศรษฐีต้องร่ำรวยจากการหารายได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับการลงทุนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของการวางแผนการเงินนะครับผมขอแชร์ทั้งดร.ทั้งกุฎีลาแค่นี้นะครับในประเด็นนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากนัก active income กับ passive income มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับ active ครับเป็นเอาแปลเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับ act ก็ทำท่าแอคนะถีบหรือปากกัดตีนถีบมานะครับเป็นภาษาไทยนะครับคือแอคทีฟนะครับส่วนแพสซีฟเนี่ยเราไม่ต้องทำงานให้เงินน่ะทำงานแทนเรานะครับอย่างเรื่องการลงทุนเองก็ตามนะครับคือสร้างดังนั้นถ้าบริบทของบ้านเราว่าโครงสร้างของรายได้มันวิ่งไม่พอค่าใช้จ่ายปัญหาข้อแรกคือต้องสร้างรายได้อย่างที่คุณธีระพูดเราต้องพึ่งตัวเองนะพึ่งรัฐไม่ได้ประเทศเราไม่เหมือนสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มีเซ็นทรัลProvident Fund นะครับ CPF ส่วนออสเตรเลียเขามี Super Annuation นะครับคือเขาถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับการแก้ปัญหาโจทย์นี้ไม่ใช่สมาคมนักวางแผนการเงินหรือเราจะมาแก้ผมว่าเป็นระดับชาติด้วยที่ลงมาดูกันนะครับมาดูอาจารย์แชร์กับผมเรื่องนี้ผมว่าน่าจะใช่นะครับยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็มีเรื่องของการออมแห่งชาตินะคะที่รัฐบาลพยายามผลักดันด้วยซึ่งอาจารย์มองว่าน่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะกองทุนการออมแห่งชาติเท่าที่ผมรู้น่าจะไม่ได้ช่วยเยอะมากนะครับในโครงสร้างเท่าที่เคยได้ยินว่ามันจะเป็นเงินแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเดือนละร้อยหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่พอหรอกครับครับจริงๆอยากจะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับเรื่องของ active passive income เนี่ยครับว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถที่จะมี active income ได้ดีใช่ไหมครับในวัยหนุ่มวัยสาวของเราเนี่ยแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นในที่สุดแล้วมันก็จะถึงวันเกษียณด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหนึ่งสมองสองมือของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตไอ้ active income เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะสร้าง active income ได้ดังนั้นเองเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะสร้าง asset หรือสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นเพื่อที่ให้ทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดรายได้แทนเราแล้วดังนั้นเองผมจึงมักจะพูดถึงกระบวนการทำนองนี้ครับว่าในวัยเด็กเราตั้งใจเรียนใช่ค่ะแล้วเราเริ่มต้นทำงานเรามีรายได้เราเก็บออมแล้วก็อย่าใช้จ่ายให้หมดเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และผมเรียกกระบวนการนี้ว่าการแปลงหยาดเหงื่อให้เป็นทรัพย์สินจาก active income แล้วไปสร้างเป็น asset และ asset เหล่านั้นก็จะสร้าง passive income ให้กับเราในยุคถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะคะว่าเราสามารถทํา passive income ได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องเริ่มต้นจาก active income ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่คุณเฟิร์นถามถึงนโยบายของกอช.หรืออะไรต่างๆเนี่ยใจผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะทําให้เรามีโอกาสสร้างความพอเพียงในยามเกษียณได้จริงๆเนี่ยน่าจะมาจากสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพวกเราหรือใครก็ตามที่มีโอกาสเป็นผู้นำเป็นผู้นำขององค์กรก็จะต้องมีความใส่ใจในตัวลูกน้องให้โอกาสกับเขาท่านที่ให้โอกาสมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมในการที่จะเข้าใจจริงๆว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีเพื่ออะไรเราจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากที่ถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องมาหักด้วยรู้สึกเงินได้น้อยลงโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการที่จะสร้างอนาคตของเขาซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยดูเบาก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ควรจะดูเบาในเรื่องนี้แล้วถ้าหากว่าเราใส่ใจมันจริงจังแล้วให้ความรู้กับเขาว่าที่หักไป
3% หรือ 5% แล้วบริษัทใส่มา 3% หรือ 5% นั้นเนี่ยมันอาจจะสร้างอนาคตให้เขาอย่างไรเมื่อตอนที่เขาอายุ60บนซีนาริโอต่างๆของการลงทุนซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนั้นแล้วให้โอกาสของการ1มีโอกาสของความรู้2มีโอกาสของการเลือกให้สมศักยภาพของเขาแล้วเขาเองเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ดีแล้วผมเชื่อว่านอกเหนือจากเรื่องของการตัดสินใจในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดีแล้วเขาก็จะสามารถเอาความรู้ความคิดนั้นเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมในลักษณะอื่นๆรวมทั้ง IMF ได้ด้วยอันนั้นคือประการที่1ว่าถ้าหากว่าตัวผู้นำขององค์กรต่างๆเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างจริงจังและมีภาระใจที่จะช่วยลูกน้องอย่างจริงจังประการที่2ก็คือว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับผมก็อยากจะหนุนใจให้พยายามมีขึ้นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยมันเป็น voluntary basis คือเป็นตามความสมัครใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองให้ทะลุว่าในที่สุดเนี่ยการที่จะให้รายได้กับตัวลูกจ้างของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบในรูปแบบนึงที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างอนาคตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็หนุนใจให้มีขึ้นมาหรือถ้าไม่มีอย่างน้อยให้ความรู้เขาว่ามีกองทุน IMF ที่ใช้ได้ใช้สิทธิ์ได้ในทำนองเดียวกันในโควต้าที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าฝ่ายนายจ้างจะไม่ได้ให้จริงๆแล้วเรื่องนี้คุณธีระอาจจะเพิ่มเติมได้เพราะว่าผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าที่พวกเราโดยเฉพาะยิ่งรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพูลของเงินที่สำคัญมากคือ LTF IMF เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งต้องขอบคุณคุณธีระในสมัยที่ท่านเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยท่านได้ผลักดันให้เกิดกองทุน IMF ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ IMF ว่าทำไมจะต้องมีแล้วมันสำคัญยังไงเนี่ยท่านอาจจะเสริมตรงนี้ได้ดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณธีระคะครับนะครับในตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนว่าเราตั้งด้วยวัตถุประสงค์อะไรคะคุณธีระครับก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะครับว่ามันก็มีนายจ้างอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จัดตั้งไอ้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างของเขาเนี่ยครับแต่คนที่มีอาชีพอิสระก็อีกตั้งเยอะนะครับที่ว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็เอาไอ้ตัวภาษีมาเป็นตัวนำเนี่ยนะครับนี่ผมอยากจะฝากพวกเราในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้สูตรบางอย่างที่คุณจะจำไว้ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับว่าอันนี้คนเขาทำวิเคราะห์วิจัยมาเยอะพอสมควรนะว่าคุณหามาได้100บาทเนี่ยนะครับคุณต้องออมเพื่อการเกษียณ20บาท100ละ20% อันนี้คุณจำไม่ได้เลยนะครับแล้วอีกประเด็นนึงก็คือว่าไอ้20บาทนี่จะเอาไปทำอะไรนะครับก็ที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็ไปลงทุนแบบทิ้งๆคว่างๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ก็ขนาดผู้อํานวยการบางคนระดับนโยบายก็ยังไม่ยอมเข้าใจตรงเนี้ยนะฮะกองทุนใหญ่ๆเลยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบขประกันสังคมเนี่ยนะครับก็ร้อยละ80ก็ไปแหมอยู่ตราสารหนี้ได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่เมืองนอกเขาก็เลยมีไอ้ตัวคอนเซปต์อีกอันหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็น target date ค่ะคืออะไรคะนะครับไอ้ target date เนี่ยนะฮะก็คือว่า asset class ตัวเดียวนะครับที่จะชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาวเนี่ยก็คือหุ้นนะฮะนะครับว่าไอ้หุ้นระยะยาวเนี่ย 10% 12% เนี่ยมันทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่สูตรอีกอันที่ผมอยากจะฝากไว้นะฮะว่าเรื่องตลาดหุ้นอย่าไปกลัวมันนะครับว่าเมื่อวานนี้งานเปิด Set in the City นะท่านผู้การใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่ามูลค่าตลาดหลักทรัพย์ไทยตอนนี้เนี่ยมัน14 ล้านบาทใช่ค่ะนะครับแล้วมันอยู่ในมือของคนไม่กี่แสนคนเออ800กว่าครอบครัวนะฮะที่รวยค้ำฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชากรอีก65 ล้านคนเนี่ยนะครับมันต้องมีส่วนร่วมกับไอ้โต๊ะบุฟเฟ่ตัวเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับในสูตรนี้ผมอยากจะฝากไว้นะฮะว่าโอเคเรื่องหุ้นมันเป็นมีความเสี่ยงเนี่ยผมไม่เถียงนะครับแต่มันเป็นไอ้สินทรัพย์ที่มันตลกมากเลยนะไอ้คำว่าความเสี่ยงของหลายคนในห้องนี้เนี่ยคิดว่าคืออะไรคะคุณธีระเพื่อลงทุนในหุ้นแล้วมันขาดทุนนะฮะราคามันลงแต่มันไม่ใช่ฮะคือไอ้ราคามีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะว่าอย่าให้ไปดูราคามากจนเกินไปนะครับคุณดูอย่างเดียวว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยสมมติดูธนาคารใหญ่ๆค่ะปีนี้ขี้หมูขี้หมาเนี่ยกำไรกัน 3-4 หมื่นล้านค่ะนะครับว่าราคา
แบงก์กรุงเทพราคาไทยพาณิชย์อยู่ที่ไหนผมไม่แคร์ผมรู้ผมเป็นผู้ถือหุ้นนะปีนี้กำไร 30,000 ล้านเนี่ยนะอย่างน้อยครึ่งนึงเขาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นให้มองไอ้ตรงเนี้ยนะเรื่องเงินปันผลนี่สำคัญนะครับราคาขึ้นลงไม่ได้มีความหมายมากนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีส่วนร่วมกับไอ้โต๊ะบุฟเฟ่ตัวเนี้ยนะครับการเติบโตที่มันโตขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็บางทีมันเป็นหุ้นที่เรารู้จักกันดีอ่ะนะครับโตกันเป็น 1,000% 10,000% เนี่ยนะฮะสมมุติยกตัวอย่างสมมุติหุ้นปตท.เนี่ยนะตอนเข้าตลาดมา29บาทนะครับมาวันนี้300กว่าบาทเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับและระหว่างทางนี่ก็รับเงินปันผลต้องไม่รู้เท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะชักจูงตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้กองทุนสำรองที่หรือ IMF อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะว่าคือเป็นเงินเย็นนะฮะคุณรอได้นะครับจนกระทั่งอายุ 55-60 เนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์ง่ายๆนะฮะว่าเอา100ตั้งแล้วลบด้วยอายุตัวเองนะครับหลายคนในห้องนี้ถ้าคุณอายุ50เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะมีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มต้องมี 50% นะครับหรือส่วนตัวผมนะไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผมอาเมฟผมเนี่ยหุ้น 100% นะครับแล้วผมจะ 100% จนกระทั่งวันที่ผมเกษียณตอนอายุ60แปลว่าอายุกับคุณธีระไม่ได้มีผลสิคะคือถ้าวางแผนได้ลงตัวเนี่ยนะครับว่าถ้าเรากระแสเงินสดยังเป็นบวกเราไม่ได้มีหนี้สินเยอะมากภาระเราไม่ได้ถึงกับเยอะเนี่ยนะครับไอ้เงินตัวนี้ผมแบ่งมาแล้วครับไอ้เงินออมระยะยาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมลงได้เต็มที่ 100% เลยนะครับแล้วก็นั่งรอสบายๆเลยนะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยแล้วมัน 10% ทบต้นทุกปีเงินมันโตเร็วนะใช่ค่ะเงินมันโตเร็วมากนะอย่าไปดูถูกไอ้ตรงเนี้ยนะครับว่าเราไม่ต้องการแบบโอ้โห 20-30% เนี่ยแค่ 10% ทุกปีทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเหลือเฟือทุกคนเกษียณได้อย่างนี้ดีกว่านะฮะครับขอแชร์ยินดีเลยค่ะนะครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆอย่างสองท่านพูดคือโจทย์เรามีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือข้าราชการทุกประเภทนี่มีประมาณ5ล้านคนนะครับแล้วเขาใช้เงินสะสมผ่านกบข.อีกกลุ่มนึงคือลูกจ้างอย่างที่คุณธีระหรืออาจารย์พูดก็ดีอันนี้มีบางบริษัทมีบางบริษัทไม่มี Provident Fund นะครับกลุ่มสุดท้ายคืออันนี้เขาบอกว่ามีประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ10ล้านนะครับกลุ่มสุดท้ายคือประชาชนทั่วไปโจทย์เมื่อกี้ผมพยายามถามอาจารย์ตั้งว่า10ล้านตอนอายุ60ใช้เดือนละ 50,000 ค่ะวันนี้ถ้าเราอายุ30นั่งนั้นดูหน้าใบหน้าในห้องนี้ประมาณ30ค่ะน่าจะถึงแสดงว่าเฮ้ยเราต้องมี10ล้านภายใน30ปีถูกไหมครับทำยังไงล่ะคะมันทำยังไงคำถามมันต้องดูว่าณวันนี้เรามีเท่าไหร่ค่ะณวันนี้เรามีอะไรถ้าเรามีหนี้อยู่เราลงทุนได้ไหมคะอย่างนี้มันก็ติดลบถูกไหมฮะเราต้องมาตั้งก่อนที่อายุ60เราต้องมีเท่าไหร่ก่อนนะครับนี่การตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันต้องไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะครับถ้าเราตั้งสูงไปมันจะนำมาพึ่งซึ่งความเสี่ยงในการจัดพอร์ตตอนหลังนะครับผมเรียนว่าผมอยากให้ความหวังทุกคนนะครับผมรู้นะฮะว่าข้าราชการไม่พอหรอกผมรู้ครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอหรอกและรู้ว่าโปรฟิเดนฟันก็ไม่พองั้นทางออกทางเดียววันนี้นะครับก็หารายได้เพิ่มกับลงทุนนะครับผมมีความเชื่อในส่วนตัวผมว่าการเลือกหุ้นเนี่ยสำคัญแค่ 20% สิ่งที่สำคัญมากกว่าการเลือกหุ้นที่ดีคือ asset allocation ที่มันถูกต้องกับวัยที่เราใช้นะอย่างคุณธีระใช้อายุลบร้อยลบอายุตัวเองนะครับถ้าอายุ30แล้วอาจจะลงหุ้นสัก 70% นะครับมีตราสารหนี้บ้างมีเงินฝากบ้างผสมกันหรือมีสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำบ้างนะครับเพราะการที่จะได้เงินเนี่ยเป้าหมายคือเงินข้างหน้ามันมีแฟกเตอร์อยู่3แฟกเตอร์ถูกไหมครับเงินต้นที่เราลงระยะเวลาที่เดินไปอีกอันนึงคือผลตอบแทนที่เราคาดหวังถูกไหมครับถ้าเราควบคุมได้2ตัวอีกตัวนึงเราควบคุมไม่ได้คือผลตอบแทนถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องรันผลตอบแทนมันเท่าไหร่อ่ะเพื่อจะไปได้10ล้านตอนอายุ60นะครับถ้าเราตั้ง10ล้านแล้วมันสูงไปก็ต้องลดลงมาหน่อยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้สักล้านเลยถ้าเราโหมมากไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการแชร์นะครับว่าจริงๆแล้วการตั้งการวางแผนเกษียณอายุมันก็เป็นเรื่องปัจเจกชนเป็นเรื่องของคนแต่ละคนต้นทุนเราไม่เท่ากันนะครับแต่ทุกคนมีโอกาสที่เกษียณได้นะครับก็ฝาก
ตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องของ10ล้านเป็นตั้งต้นกันนะคะคุณลุงศักดิ์แล้วเราอยากรู้ว่าเราจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมความหวังของคนในห้องนี้เนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะวันนี้อย่างที่ถ้าเราดูสถิติย้อนหลังสมมติเราตัดสินค้าที่สินทรัพย์ทางการเงินที่มันซับซ้อนออกนะครับอย่างพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอย่างพวกทองคำหรือน้ำมันออกไปเด่นๆแล้วก็จะมีอยู่3ตัวหลักนะครับก็มีเงินฝากมีพันธบัตรหรือหุ้นกู้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นหุ้นถูกไหมครับดูเฉลี่ยย้อนหลังไปเรารู้แค่ย้อนหลังเท่านั้นเองว่าประมาณ 12-14% นะฮะย้อนหลังกันไปแต่ข้างหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวพันธบัตรเองนะฮะตัวพันธบัตรที่ขออนุญาตดร.นิดเดียวนะครับว่าณวันนี้เมื่อก่อนผมเคยทำเคสนะครับผมตั้งพันธบัตรยิวประมาณใช้แอสซัมชันประมาณ 5-6% แต่ณวันนี้บอล 10% แค่ 3% เองบอล 10 ปีนะฮะคือพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเหลือแค่ 3% ค่ะงั้นการที่จะไปบอกว่าเฮ้ยแอสซัมชันของบอลวันนี้ 5-6% นี่คิดเยอะละมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบมันอาจจะไม่เห็น 5-6% อย่างที่เราคาดหวังก็ได้นะครับตัวสุดท้ายเงินฝากไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเมื่อเอา3ตัวนี้มาเบลนกันนะฮะมาผสมกันตามสัดส่วนที่มันเหมาะสมผมว่ามันจะลดลงจากในอดีตในความเห็นผมค่ะแสดงว่าเราอาจจะเกษียณไม่ได้ที่อายุ60นะเราขยายได้ไหมเป็น70เพื่อให้มันมีโอกาสนะครับผมเรียนว่าไม่อยากให้ทุกคนสิ้นหวังนะครับเราต้องมีความหวังที่จะอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไปได้65เกษียณก็ได้เหมือนเป็นไรเลย70ก็ได้เราก็ต้องทำงานนะครับซึ่งอาจารย์สมจีมีตัวเลขมาฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็พอดีพี่เรืองศักดิ์ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องวางแผนการลงทุนแล้วก็จะมีเรื่องของการคาดการอัตราผลตอบแทนซึ่งแน่นอนเราไม่เห็นอนาคตแต่ว่าถ้าจะทำความเข้าใจกับตัวเลขในอดีตสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมอยากจะพูด2ประเด็นด้วยกัน1ก็คือเรื่องของคำว่า asset allocation นี่หมายถึงอะไรแล้วก็การจัด asset allocation ต่างๆนั้นเนี่ยมีโอกาสจะให้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่นะครับasset allocation หรือที่ผมภาคไทยว่าจัดทับลงทุนเนี่ยนะครับเป็นแนวความคิดของการแบ่งเงินของเราตามประเภททรัพย์สินหรือใช้คำว่า asset class ต่างๆกันและ asset class ที่สำคัญเนี่ยก็คือ class หุ้นกับ class ตราสารหนี้หรือพันธบัตรนี่ผมศึกษาข้อมูลของประเทศไทย15ปีย้อนหลังว่าถ้าหากว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยจัดทับลงไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งแล้วก็ลงในพันธบัตรจำนวนหนึ่งเนี่ยโดยสัดส่วนการลงทุน 15% ในหุ้น 30% ในหุ้น 60% ในหุ้นและ 100% ในหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่ใน15ปีที่ผ่านมาตัวเลขออกมาน่าสนใจครับว่าถ้าเราจัดเงินลงทุนในหุ้น 15% ใน15ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยคือ 6% ถ้าลงในหุ้น 30% ผลตอบแทนเฉลี่ยจะเป็น 8% ค่ะลงในหุ้น 60% ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ลงในหุ้น 100% ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12% กว่าค่ะงั้นผมทวนตัวเลขนะครับ6 8 10 12สำหรับเงินที่อยู่ในหุ้น15 30 60และ 100% และ asset allocation ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของ life path asset allocation ต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่เรืองศักดิ์ว่าถ้าเรามองไปในอนาคตเราอาจจะคาดหวังผลตอบแทนที่ดีอย่างในอดีตได้ไม่ง่ายนักเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโลกเองมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงและประเทศไทยก็ยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าโลกอีกด้วยนะครับดังนั้นเองตัวผลตอบแทนแบบ risk free return เช่นพวกพันธบัตรเนี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง 6 7 8% เราเคยเห็นมาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นการลงทุนในบอนด์10ปีอาจจะได้ 3% กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้ว PE ของหุ้นสมัยก่อนเราอาจจะเห็นPE แถวๆ10เท่าบวกลบนิดหน่อยนานสักนิดนึงตอนนี้เรากำลังเห็น15เท่าบ่อยขึ้นแล้วก็มีเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างในหุ้นเล็กและหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะเซฟกว่าถ้าเราจะมองเป็นเรนจ์ของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเมื่อกี้นี้จำตัวเลขได้ใช่ไหมครับ6 8 10 12
งั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าจะลงทุนในหุ้นสัก 15% เนี่ยเราอาจจะมองเรนจ์สักจาก6แล้วก็ลบ2ด้วยก็คือประมาณสัก 4-6% ค่ะแล้วถ้าลงหุ้น 30% เนี่ยก็มองไว้สัก 6-8% โดยเฉลี่ยในระยะยาว 60% ก็มองสัก12% 15% ก็4-6นะครับ30% ก็6-8แล้วก็60% 8-10แล้วก็ 100% เนี่ย 10-12% ถ้าหากว่ามองเป็นเรนจ์อย่างนี้เนี่ยก็จะผิดหวังยากขึ้นหน่อยนึงนะครับในการบริหารจัดการแล้วก็ทีนี้ก็จะกลับมาเรื่องของว่าไอ้สัดส่วนการลงทุนนี้เนี่ยในช่วงเวลาอย่างไรเราควรจะลงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ปัจจัยที่จะทำให้เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันเช่นฐานะทางการเงินความรู้ทางการเงินกระแสรายได้ของเราคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วมีรายได้เข้าสม่ำเสมอก็จะรับความเสี่ยงได้มากหน่อยแล้วแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของอายุเพราะอายุเนี่ยมันไปผูกกับระยะเวลาในการลงทุนแล้วถ้าจะบอกว่าจะเลือกขึ้นมาหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาการลงทุนเพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมชาติของสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนนี้เนี่ยมันมีความผันผวนและความผันผวนนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการลงทุนผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในระยะเวลา1 ปี 1 ปีเนี่ยนะครับใน30 ปีที่ผ่านมาเนี่ย30 กว่าปีของประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีที่ดีที่สุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผลตอบแทนบวก 132% ปีไหนคะอาจารย์ผมจำปีไม่ได้ในข้อมูลนี้นะครับแต่มีที่บวก100 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่หลายปีและปีที่ลบมากที่สุดเนี่ยคือลบ 52% นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงของความเป็นไปได้เนี่ยมันใหญ่มากแต่ถ้าหากว่าใครลงทุนทีละ10 ปีนะครับ10 ปีที่ดีที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบวก 34% เฉลี่ยต่อปี10ปีที่แย่ที่สุดเนี่ยลบ 6% ครึ่งเฉลี่ยต่อปีค่ะครับจะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้เนี่ยแคบลงแต่ถ้าใครลงทุนทีละ25 ปีนะครับไม่ว่า25 ปีใดในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยครับ25 ปีที่ดีที่สุดตลาดหุ้นไทยบวก 11.85% ค่ะ25 ปีที่แย่ที่สุดบวก 7.4% ก็ยังเป็นบวกเป็นบวกทั้งคู่แล้วจะเห็นได้ว่าไอ้เรนจ์ของความเป็นไปได้เนี่ยมันค่อยๆเล็กลงเมื่อระยะเวลาการลงทุนของเรายาวนานขึ้นและดังนั้นเองความเสี่ยงของทรัพย์สินที่เราไปลงทุนจึงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเฉพาะทรัพย์สินนั้นแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วยใครก็ตามที่จะลงทุนเพียงระยะสั้นหุ้นเนี่ยจะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าท่านลงกระทั่งปีนึงนะครับซึ่งหลายคนบอกโอ้โหลงทุนยาวตั้งปีนึงจริงสั้นมากปีนึงเนี่ยก็ยังสั้นมากแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสูงแต่ถ้าหากว่าท่านจะลงทุน25 ปีท่านจะเห็นได้ว่าหุ้นดูเหมือนกับจะเสี่ยงน้อยลงเป็นอย่างมากแล้วดังนั้นเองใครก็ตามที่จะลงทุนยาวท่านสามารถจะลงทุนได้หุ้นในหุ้นได้เยอะหน่อยแล้วมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณธีระได้พูดถึงว่าเอาอายุเอา100แล้วลบอายุแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เราลงทุนในหุ้นได้นี้ผมอยากจะให้ reference อันนึงซึ่งผมคิดว่าของทางกบข.เขาทำไว้ดีมากนะครับกบข.เนี่ยได้ทำไกด์ไลน์ในเรื่องของ life patch investment ว่าถ้าหากว่าเราอายุผ่านไปในแต่ละช่วงนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นลงนะครับผมของเขาทำไว้ละเอียดมากแต่ผมจะหยิบเฉพาะบางช่วงเวลามาให้ดูนะครับว่าถ้าหากว่าลงอายุประมาณน้อยกว่า45เนี่ยจะลงทุนในหุ้นได้ถึงสัก 65% นะครับแต่ถ้า45ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะลงทุนในหุ้นสักไม่เกิน 60% แล้วค่ะนะฮะอันนี้ที่45แต่ถ้าขยับไปอีก5ปีคือที่50เนี่ยควรจะลงทุนในหุ้นไม่เกินสัก 30% ค่ะแล้วถ้าขยับไปที่55ก็ลงทุนในหุ้นสัก 15% อันเนี้ยเป็นผมคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็น general recommendation สำหรับคนที่
ต้องการจะคอนเซอร์เวทีฟในระดับนึงนะในสายตาผมนะเมื่อกี้ฟังตัวเลขคุณธีระจะเห็นได้ว่าคุณธีระจะลงทุน aggressive กว่านี้นะครับก้าวหน้ากว่านี้แล้วก็ผมเองก็คิดว่าตัวเลขตรงนี้ก็เป็นภาพอันหนึ่งที่จะให้นักลงทุนเข้าใจว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจลงทุนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการแลกกันระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนที่อายุน้อยและลงทุนได้ยาวนานก็จะได้เปรียบเพราะว่าท่านสามารถที่จะรับความผันผวนระยะสั้นๆได้เนื่องจากว่าท่านยังไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวนึงถ้าผมหาเจอค่ะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับตัวดิวิเดนด์เมื่อกี้คุณธีระพูดถึงเรื่องเงินปันผลนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงถ้าเราคืออาจจะขออนุญาตเอ่ยถึงกองทุนรวมของบริษัทนิดนึงนะครับกองทุนรวมที่ง่ายที่สุดกองทุนหนึ่งเนี่ยก็คือเซ็ต50นะครับแล้วก็ที่ฐานไทยเรามีกองทุนรวม TMB เซ็ต50เนี่ยซึ่งเปิดมาตอน28มีนา2001นะครับตอนนี้ก็อายุประมาณสัก13ปีครึ่งจาก10บาทเนี่ยถึงเมื่อวานนี้20พฤศจิกายนราคาปิดอยู่ที่87บาท77สตางค์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนสะสมของกองทุนนี้เนี่ยคือ 778% คิดเป็นเฉลี่ยต่อปีคือ 17.3% ต่อปีนะฮะแต่ถ้าเราไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีเมื่อ28มีนาคม2001เนี่ยอยู่ที่ 200.49 จุดดัชนีปิดเมื่อวานนี้ที่อันนี้เซต50นะฮะซึ่งเป็นดัชนีใกล้เคียงอันนี้เซต50นะฮะปิดเมื่อวานนี้เนี่ยที่ 1,046.67 จุดถ้าเราคิดเฉพาะตัวดัชนีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนสะสมคือ 422% ค่ะนะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าผลตอบแทนสะสมเนี่ยคือ 778% ทำไมถึงต่างกันล่ะคะอาจารย์ความต่างตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาจากฝีมือของ Fund Managers แต่ความต่างตรงนี้มาจากเงินปันผลเพราะว่ากองทุนรวมเซต50เนี่ยได้สะสมเงินปันผลที่เราได้รับแล้วก็เอาไปลงทุนต่อค่ะและเราจะเห็นได้ว่าความต่างมันมหาศาล700 กว่าเปอร์เซ็นต์กับ400 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าหากว่าเรามองในภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมากกว่ากันเกือบจะ2เท่าตัวและเพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยเข้าใจว่าของอังกฤษที่เขาศึกษาผลตอบแทนย้อนหลัง100ปีของตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะแยกแยะออกมาว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเนี่ยผลตอบแทนรวมนะครับแบ่งออกเป็นส่วนต่างของราคาเท่าไหร่และแบ่งและเป็นเงินปันผลเท่าไหร่ผลออกมาน่าสนใจครับคือเป็นส่วนต่างของราคาประมาณ 50% เศษแล้วอีก 40% เนี่ยมาจากเงินปันผลเกือบครึ่งเหมือนกันนะคะเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเองตรงนี้คือเรื่องที่สำคัญมากว่านักลงทุนจำนวนมากซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักกังกำไรระยะสั้นเข้าไปลงทุนแล้วก็เทค profit ในเวลาอันสั้นเพราะว่ากลัวจะขาดทุนจากการที่หุ้นลงเลยทำให้ไม่ค่อยได้รับเงินปันผลและเงินนั้นพอลงทุนแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปยืนอยู่เฉยๆรออยู่นอกตลาดเนี่ยมันไม่เกิดการ compound เพราะฉะนั้นการ compound ของผลตอบแทนเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและตรงนี้เองนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่านักลงทุนจำนวนมากเนี่ยกลัวการลงทุนเพราะไปเพ่งที่ราคาเท่านั้นแต่ถ้าท่านพบว่าการลงทุนนั้นเนี่ยราคาเป็นเพียงส่วนเดียวและราคาเป็นสิ่งซึ่งไม่แน่นอนและมันมี impact กับเราตามระยะเวลาที่เราลงทุนแต่เงินปันผลต่างหากที่เป็นของแท้ที่ยังไงเสียตราบใดที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันมีผลในทาง positive อย่างเดียวไม่มีผลในทาง negative ด้วยดังนั้นเองถ้าหากว่าท่านเข้าใจตรงนี้ครับผมคิดว่าความตั้งใจที่จะลงทุนให้สมศักยภาพเนี่ยควรจะมีมากขึ้นแล้วพยายามมองในภาพที่มันยาวขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ที่เรากำลังคุยกันเราอยากจะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมันเป็นช่วงเวลาการลงทุนที่ยาวนานดังนั้นความผันผวนระยะสั้นจึงในบางมุมมองนะครับ irrelevant คือไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวด้วยแต่มันเกี่ยวแบบ positively คือมันเกี่ยวอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ดีด้วยสำหรับเรื่องความผันผวนนะคะใช่ครับ
ติดไว้ก่อนนะคะอาจารย์คะคุณธีระคะฟังแบบนี้แล้วอย่างนี้เราตั้งคำถามต่อได้ไหมคะว่าถ้าเช่นนั้นการลงทุนเพื่อการเกษียณไม่ควรเอาเงินปันผลออกมาควรจะรีอินเวสต์ต่อเหมือนที่หลักการของกองทุน RMF อะค่ะอ๋ออันนี้ถูกต้องครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับเดี๋ยวผมอยากจะชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนเป็นความจริงนะครับว่าผู้ลงทุนที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยฮะร้อยละ80ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ เพราะว่าแพ้ใจตัวเองนะครับคือคำว่าขาดทุนเนี่ยนะฮะคืออยากจะให้ทุกคนมองว่าสมมติว่าคุณลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งสมมติเราธนาคารกรุงเทพก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับว่าราคาแบบซื้อมาร้อยหนึ่งลงไปนะ80บาทขาดทุนไปเนี่ยนะครับแต่อยากจะให้ถามไอ้ตัวบริษัทที่คุณไปลงทุนเนี่ยถามว่ามันขาดทุนหรือเปล่านะครับคือถ้าปีนี้ก็ยังกำไรปีนึง 30,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีเงินปันผลออกมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะไปมองไอ้เรื่องราคาตัวนี้มากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าไอ้ผลตอบแทนระยะยาวปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้ดูอีก2ตัวนะครับว่ามันจะเป็นตัวที่บั่นทอนในผลตอบแทนของคุณไปนะครับประเด็นแรกก็คือเงินเฟ้อค่ะนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าค่าครองชีพในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยแพงมากๆนะครับมันไม่ใช่ปีง 3% นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องเนี่ยไอ้ชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยรถยนต์ก็แพงมากนะครับไอ้น้ำมันก็แพงมากหลายอย่างเนี่ยนะฮะที่เราใช้อยู่มันแพงมากๆเลยแล้วมันไม่ใช่ปีหนึ่ง 3% นะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่คุณต้องนะที่บอกว่าได้ 6% ถ้าเงินเฟ้อกินมันหายไปแล้วครึ่งนึงเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เรื่องกองทุนต่างๆตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็แพงนะนะ LTF RMF หลายกองเนี่ยนะครับบางกองเนี่ยนะ performance ดีผมไม่เถียงนะครับแต่ฟรีเนี่ยเกือบ 2% เนี่ยต่อปีค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ 1.8 1.7 นี่เรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับทางดร.สมจินเลยนะครับว่าไอ้ Core Holdings เนี่ยนะครับว่าใช้ Index Fund เนี่ยนะครับทุกคนคิดอะไรไม่ออกซื้อเป็นอะไรซื้อทั้งตลาดเนี่ยเซ็ต50ดียังไงครับบริษัทดีๆทั้งนั้นนะฮะพวกแบงค์ใหญ่ๆพวกบริษัทน้ำมันพวกนะโรงพยาบาลใหญ่ๆพวกประกันชีวิตเนี่ยนะคือซื้อไปก่อนนะครับว่า50ตัวที่ใหญ่ที่สุดสภาพคล่องมากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยไปดูทีว่ามันมีผู้จัดการคนไหนที่แบบว่ามีฝีมือจริงๆนะที่จะแอดไอ้ตัวนี้ที่คุณคิดว่ามันคุ้มนะครับก็จะบวกตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะก็คืออยากจะกินอาหารอร่อยมันต้องใจเย็นๆนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าลูกค้าผมเองนะผมพูดปากเปียกปากแฉะแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจในเรื่องนี้เรื่องลงทุนระยะยาวเรื่อง dollar cost average นะครับอย่าวินัยการลงทุนอย่าไปเป็นห่วงไอ้เรื่องที่มันเราคุมสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะไอ้เรื่องราคาหุ้นขึ้นลงนี่เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่นักลงทุนคนหนึ่งที่เขามีปรัชญานะฮะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับก็เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากในโลกเลยนะครับคือเขาบอกว่าเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะทุกเช้าเนี่ยนะจะมีคนมาเคาะประตูบ้านคุณเนี่ยนะครับแล้วมีราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายนะครับถ้าคุณไม่พอใจกับราคาคุณก็ปิดประตูไม่ต้องไปดูมันนะครับแต่ยังน้อยๆนะครับคุณรู้แน่ว่าพอร์ต diversify ลงทุนในหุ้นบริษัทดีนะครับ1ปีคุณรับทรัพย์2ครั้งนะฮะเงินปันผลเมษาจ่ายครั้งนึงตุลาจ่ายครั้งนึงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบริษัทมันกำไรนะครับและเป็นบางครั้งบางโอกาสเนี่ยนะฮะที่หุ้นมันจะแกว่งตัวเยอะเนี่ยนะครับคือบางคนเขาจำเป็นต้องขายนะฮะอย่างช่วงไอ้วิกฤตซับไพรม์ที่ผ่านมาเนี่ย 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยในหุ้นเราลงมาทิ้ง 50% เงี้ยนะครับคือมันก็ช่วยไม่ได้ฝรั่งมังค่าไปกู้เข้ามากองทุนก็โดนรีดีมหนักเขาจำเป็นต้องขายนะฮะแต่เราลงทุนระยะยาวเราไม่จำเป็นต้องขายเนี่ยเราก็ถือได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้อย่าไปตกใจกับมันมากนะครับไอ้การแกว่งตัวของราคามันจะอยู่กับเราไปอีก
ไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะฮะครับอย่างกองทุนอินเด็กซ์ฟันค่ะคุณธีระคะค่าธรรมเนียมต่างจากกองทุนหุ้นที่มีนโยบายแบบแอคทีฟมากน้อยแค่ไหนอะคะคือเรื่องกองทุนรวมพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยในโลกนี้นะมันจะเหลือผู้จัดการกองทุนอยู่ไม่กี่คนแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรคะที่ใหญ่สุดนะฮะก็พวกแวนการ์ดนะพวก iShares เนี่ยมันกวาดเรียบเลยนะฮะตอนนี้คือเงินนี่มันไหลเข้าเป็น index funds กันหมดแล้วอะนะครับเพราะว่าไอ้ตลาดเนี่ยนะฮะว่ามันมีประสิทธิภาพมากจนกระทั่งว่าบางทีคุณไปจ่ายฟรีแพงๆเนี่ยนะครับแต่ performance ออกมามันไม่ได้เอาชนะดัชนีได้เลยนี่เป็นเทรนด์ใหญ่เลยนะฮะนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้เลยว่าไอ้สินค้าตัวนี้ถ้าคุณไม่รู้จักก็ควรจะต้องรู้จักนะฮะไอ้เรื่อง ETF เนี่ยนะ Exchange Traded Funds เนี่ยนะครับว่า track ดัชนีฮะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็ไอ้บางกองสมมุติ S&P 500ของเขาเนี่ยนะ500ตัวที่ใหญ่สุดในตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับ Set 50บ้านเราเนี่ยฟรีของแมนการ์ดเนี่ยนะหรือ 0.05% ต่อปีโอ้น้อยกว่าค่าธรรมเนียมคือมันเหลือกันบอนด์อีกนะคะบางทีกันแค่นี้แล้วอ่ะนะครับแล้วผมคิดว่ามันต้องแบบเนี้ยนะครับที่เหลือก็คือผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเต็มๆนะครับการแข่งขันมันเบียดกันจนกระทั่งว่าผู้จัดการที่แบบว่าไซส์เล็กธรรมดานะผมคิดว่าอนาคตคงไปไม่รอดนะว่ามันมาเทรนด์มันมาทางอินเด็กซ์ฟันพวกนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะอะไรถึงเขาถึงหันมาเทน้ำหนักกับอินเด็กซ์ฟันมากกว่าที่เคยเป็นอดีตล่ะคะ คือมันก็กลับมาไอ้เรื่องทฤษฎีที่ว่าตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงจนกระทั่งว่าผู้จัดการบางทีนะครับเอาชนะไม่ได้ว่าผมพูดไปเดี๋ยวกลัวพวกนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตกงานกันหมดเนี่ย นะว่าเขามีทุกอย่างนะว่ามีคนมาทำวิเคราะห์แบบไปคัมพานีวิสิตไปเจอผู้บริหารในแต่สรุปแล้วนะฮะมาวัดผลกันเนี่ยนะครับ180ของผู้จัดการเนี่ยนะฮะไม่สามารถเอาชนะดัชนีได้นะคือผมยกตัวอย่างสมมตินะว่าหุ้นตัวใหญ่ที่สุดของเราสมมติปตท.เงี้ยนะครับว่ามีนักวิเคราะห์เนี่ยตามหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นร้อยเป็นพันคนอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นราคาของปตท.ที่ปิดวันนี้เนี่ยนะครับว่าข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในราคาตรงนี้แล้วฮะนะครับมันไม่มีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับหุ้นตัวเนี้ยนะครับแต่สมมุติว่าพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าน้ำมันรั่วที่อ่าวพร้าวใหม่นะครับคือราคามันจะทันทีมันจะปรับตัวลงมาทันทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันบอกว่าตลาดมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนครับว่าใช้วิธีง่ายๆเนี่ยนะครับว่าใช้ตัวดัชนี Index Funds นะครับดูค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะคุณอย่าลืมเงินเฟ้อกินคุณไปแล้ว 3% นะคุณไปจ่ายฟรีอีก2% กว่าคุณหมดไปแล้ว 5% เนี่ยนะถ้าคุณได้ระยะยาว 10% 12% เนี่ยหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็อย่าให้ระแวงไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะลืมนึกถึงด้วยเหมือนกันใช่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณธีระคะถามคุณรงศักดิ์ต่อนะคะว่าในที่นี้เองก็มีคนหลากหลายวัยนะคะทั้งคนที่เป็นวัยเกษียณที่ยังมีจิตใจแข็งแรงพร้อมลงทุนในหุ้นความเสี่ยงสูงเหมือนคุณธีระเองก็ลงทุน 100% เลยจนเกษียณนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะแต่ก็มีน้องๆหลายคนค่ะที่บอกว่ายังไม่เคยเข้าใจเรื่องการลงทุนเลยวันนี้เร็วไปไหมถ้าเขาจะต้องวางแผนเกษียณและเขาจะเริ่มต้นจากหุ้นอย่างไรถ้าเขายังไม่พร้อมรับความเสี่ยงค่ะครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์จริงแล้วกันนะครับจริงๆทฤษฎีเนี่ยเขาบอกวางแผนเกษียณยิ่งเร็วยิ่งดีใช่ค่ะยิ่งมีรายได้ยิ่งต้องรีบวางทำงานปั๊บวางเลยนะครับส่วนคนใกล้ๆเกษียณแหละจริงๆแล้วต้องพอร์ตการลงทุนจะต้องระมัดระวังนะครับนี่คือทฤษฎีนี่คือทฤษฎีแต่บนความเป็นจริงไม่ใช่นะครับคนจะไปวางแผนเกษียณก็คืออายุ55หรือพรุ่งนี้เกษียณนะครับนั่นแหละคือวางแผนเกษียณซึ่งถูกต้องไหมคะซึ่งมันไม่ถูกไงพี่กำลังบอกเฟิร์นว่าจริงๆมันไม่ใช่บอกเด็กรุ่นใหม่บอกว่าวางแผนเกษียณนะต้องวางตั้งแต่วันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้คิดถึงตอนอายุ60อันนี้คือแฟกต์นะครับนี้ถามเราแยกคนเป็น2กลุ่มถ้าครับคุยกันตามทฤษฎีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ว่าไปตามทฤษฎีอย่างที่ท่านอาจารย์หรือคุณธีระพูดก็ว่าทำได้ยากเหลือเกินก็อย่างนั้นง่ายๆก็ว่าไปจัดสรรพอร์ตอะไรก็แล้วแต่บนความเป็นจริงคือคนที่เกษียณหรือกำลังเกษียณเนี่ยเงินเขาไม่พอนั่นคือโจทย์นะครับผมที่ผมเจอนะครับทั้งท่านอาจารย์และคุณธีระนะครับเขาบอกว่าเขามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ย
วันนี้มีอยู่3ล้านเนี่ยค่ะเขาจะทํายังไงงานก็ไม่มีทําแล้วจะทํายังไงทุ่มสุดตัวเลยได้ไหมบางคนตั้งคําถามแบบนี้ถ้าทุ่มสุดตัวถ้าคุณมีเงินขำๆคุณทุ่มไปเถอะไม่ให้อัลไซเมอร์อ่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะต้นทุนคุณมากพอถ้าคุณมี100ล้านก็คุณเล่นไปเถอะผมว่าประเด็นตรงนั้นกลุ่มนั้นไม่ใช่นะครับกลุ่มที่นั่งกันในวันนี้หรือส่วนใหญ่วันนี้คือจะทำยังไงกับเงินที่เรามีอยู่แล้วให้มันมากที่สุดให้มันยาวที่สุดนะครับเราก็บอกว่าอย่าเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงนะต้องระมัดระวังพอร์ตการจัดพอร์ตลงทุนเนี่ยหุ้นต้องน้อยนะแล้วเน้นในเรื่องพันธบัตรหรือดีเบนเจอร์อะไรนะที่ระมัดระวังถ้าระมัดระวังมากเกินไปเงินที่มันจะประคองชีวิตเรามันก็จะสั้นโตไม่ทันมันโตไม่ทันนะครับผมถึงบอกว่าตรงนี้ต้องเป็นศิลปะมากๆเลยมันก่อนนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า income portfolio มาครับอาจารย์เวลาจัดสรรนะครับมันเราต้องดูนะครับกลุ่มนี้มันจะมีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ 3-4 ตัวค่ะสมมุติเราเกษียณนะครับตัวแรกแน่นอนแหละพวกเงินฝากเราต้องมี cash flow ใช้ประจำวันกลุ่มที่2เนี่ยผมเรียนว่าพันธบัตรที่มันมีดอกเบี้ยจ่ายมาเลี้ยงเราเพราะเราไม่มีรายได้แล้วเนี่ยฮะก็หวังตรงนี้เข้ามาเลี้ยงอันที่3ก็คืออสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับเผื่อเรามีค่าเช่าเข้ามาโปะสุดท้ายก็คือหุ้นถูกไหมครับถ้ามันไม่พอเขาบอกว่าให้ขายพันธบัตรก่อนสมมติมันไม่พอเงินที่มันไหลมาเติมมาบอกขายพันธบัตรเพราะว่าอะไรในทฤษฎีนะว่าถัดไปเพราะว่าถ้าเราไปขายหุ้นก่อนนะหุ้นมันสั้นเนี่ยหุ้นนี่มันมีความผันผวนสูงอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะต้องให้ระยะเวลาเอาชนะมันนะครับสำหรับคนที่จะเกษียณนะฮะถ้าท่านจัดพอร์ต4ตัวนี้หุ้นท่านต้องขายอันดับสุดท้ายค่ะนะครับคือปล่อยแล้วก็บริหารพอร์ตนี้ให้มันยาวที่สุดอาจจะไม่ได้ทั้งชีวิตน่ะค่ะอาจจะได้สัก75ปีไม่ยอมตายก็ต้องทนน่ะทนนะครับอันนี้ผมเสริมพี่เรืองศักดิ์ตรงนี้นิดนึงครับว่าคือคอนเซปต์เนี่ยอย่างที่ผมขออนุญาตพูดถึงคําว่าจัดทัพลงทุนเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าเราแบ่งทัพของเราเป็นทัพหน้าทัพกลางทัพหลังเนี่ยครับแล้วก็กำหนดหน้าที่ให้กับมันนะครับทับหน้านึกคล้ายๆฟุตบอลเนี่ยนะครับทับหน้าเนี่ยก็ทำหน้าที่สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแต่ว่าเราไม่สามารถเอาเงินทั้งหมดไปอยู่ทับหน้าได้เอ้ยทับหน้าเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือพวกกลุ่มหุ้นทุนใช่ไหมฮะไอ้บริษัทที่เราเชื่อเราชอบ S&P 500หรือ Set 50ที่เราพูดถึงว่าเขาจะมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวแต่เงินที่เราจะไปลงทุนในทับหน้านี้เนี่ยในความเห็นผมควรจะตั้งใจลงทุนสัก7ปีขึ้นไปจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่า7ปีเนี่ยมันเป็น business cycle โดยทั่วๆไปว่า1วงจรของธุรกิจเนี่ยประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นเราอาจจะผ่านช่วงที่ดีหรือช่วงที่ร้ายมันจะไม่แย่เกินไปมันจะได้ออกมาคล้ายๆค่าเฉลี่ยมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้วงจรธุรกิจก็สั้นลง5ปีผมว่าก็เริ่มได้แล้วนะครับแล้วมันก็สอดคล้องกับ LTF IMF ด้วยงั้นทับหน้าพวกหุ้นทุนคาดหวังผลตอบแทนสัก 10-12% แต่ควรจะลงทุนได้สัก5ปี7ปีขึ้นไปแต่10ปี20ปีดีกว่านะครับทับหลังคือเงินที่เราจะใช้เป็นสภาพคล่องของเราอันนี้ไม่ต้องมีเยอะแต่ว่ามีพอใช้สัก6เดือนบวกลบนิดหน่อยเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ว่าเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถหยิบเงินนั้นมาใช้ได้ตรงนี้ผมคิดว่าเงินที่อยู่ในพวก Money Market Fund อยู่ใน Short Term Fixed Income Fund เนี่ยจะเหมาะสมเพื่อให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าไปฝากออมทรัพย์นะครับแล้วมีสภาพคล่องหยิบใช้จ่ายได้ทับกลางเนี่ยคือที่เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงกันว่าพวกกองทุนตราสารหนี้หรืออาจจะเป็น Property Fund ที่กระจายความเสี่ยงอย่างดีมีสภาพคล่องอันนี้สำหรับเงินที่เราจะลงทุนได้สัก2ปี3ปี4ปีอยู่ตรงนี้เสียทับกลางนึกถึงทับฟุตบอลนะฮะทำไมต้องมีกองกลางด้วยกองกลางมีหน้าที่ขึ้นไปเสริมหน้าเวลาเราได้เปรียบลงมาหนุนหลังเวลาที่เราเพลี้ยงพล้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจำเป็นจะต้องใช้เงินขึ้นมาเราสามารถขายทับกลางมาหนุนทับหลังได้บางครั้งเวลาที่หุ้นตกโดยเกินเหตุผลเมื่อกี้ที่คุณธีระเล่าให้ฟังเราสามารถจะเปลี่ยนทับกลางไปลงทุนในทับหน้าได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนทับหน้านั้นควรจะซื้อหรือขายเชิงกลยุทธ์เท่านั้นหมายความว่าไม่ได้ถูกบีบโดยความจำเป็นนะฮะงั้นถ้าหากว่าเราจัดทับลงทุนแบบนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น purpose driven asset allocation
ือเป็นการจัดทับลงทุนที่มุ่งวัตถุประสงค์พอเรามุ่งวัตถุประสงค์แล้วมันก็จะพลาดยากเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้ดีกว่านะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอแชร์นิดนึงครับมีข้อนึงนะที่เฟิร์นถามคือเด็กรุ่นใหม่ทำไมไม่กล้ารับความเสี่ยงใช่ค่ะถูกไหมผมเรียนอย่างนี้ว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะมาลงทุนสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับสองมีเงินแล้วค่าขาดความรู้ความเข้าใจนะครับงั้นสิ่งหนึ่งถ้าเขามีโอกาสมาฟังเสวนาสัมมนาจากทางตลาดหรือทางสมาคมนักวางแผนการเงินที่จัดเป็นประจำเนี่ยนะตรงนี้จะเปิดอะไร mindset เขาขึ้นมาได้นะครับโอกาสที่น้องๆเด็กอายุ30จะมีเงิน40 50ล้านผมว่าเป็นไปได้นะครับก็ฝากน้องๆฮะว่าอย่าเสียโอกาสตัวเองอย่าเสียโอกาสตัวเองไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องเสี่ยงบางครั้งอ่ะนะครับชีวิตนะครับก็ต้องเสี่ยงแล้วค่อยๆไปลดความเสี่ยงเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้น้องเฟิร์นมีได้ถามถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะลงทุนได้ไหมแล้วมันจะทันไหมในการที่จะสร้าง10ล้านหรือกี่ล้านเนี่ยนะครับผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างของคู่สามีภรรยาธรรมดาคู่หนึ่งนะครับจิมเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมและซูเขาเป็นช่างทำผมตอนที่เขาอายุ50ต้นๆเนี่ยครับสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมีเงินสะสมรวมกันเกิน1ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วเขาก็เดินไปหา financial advisor ชื่อดังนะครับเดวิดบาร์กเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาพร้อมเกษียณแล้วนะครับเดวิดบาร์กซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือชื่อ The Automatic Millionaire นะครับ number 1 New York Times bestseller เขาก็เซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคุณลุงคุณป้าคู่นี้เนี่ยเขาทำได้เพราะอะไรนะครับจิมกับซูก็เฉลยว่าไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่นอกจากว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาตัดสินใจเรื่องนึงได้ถูกต้องลองนึกดูนะฮะตอนผมอ่านหนังสือถึงตอนนี้ใจผมเต้นนะว่าโอ้โหการตัดสินใจอะไรเรื่องเดียวที่ทําให้คนธรรมดาคู่นึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ค่ะเขาบอกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเดินไปหาเจ้านายเขาแล้วขอเจ้านายว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยแทนที่จะจ่ายเงินเดือนเขาครบ 100% ค่ะให้จ่ายเขาแค่ 90% พออีก 10% เนี่ยช่วยเป็นธุระลงทุนให้เขาหน่อยอือ360เดือนนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีเดือนไหนเลยที่จิมและซูจะไม่ได้ออมเงินแล้วก็ไม่มีนาทีไหนเลยที่เมื่อเงินนั้นเป็นของเขาแล้วมันจะไม่ได้เริ่มต้นทำงานค่ะผมเชื่อว่าความสำเร็จทางการเงินนั้นเนี่ยต้องอาศัยความสามารถ3อย่างด้วยกัน1คือความสามารถในการหารายได้2คือความสามารถในการออมบางส่วนของรายได้นั้นและ3คือการเอาเงินที่ออมได้นั้นไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจิมและซูเป็นตัวอย่างที่ดีของคนธรรมดาที่มีความสามารถในการหารายได้แบบธรรมดาแต่เขาได้สร้างกลไกการลงทุนอย่างอัตโนมัติและทำให้เขาออมและลงทุนได้อย่างแชมเปี้ยนและเป็นที่มาแห่งความสำเร็จที่สำคัญอันนี้นะครับผมอยากจะให้ดูตัวเลขเพื่อเป็นกำลังใจนิดหนึ่งนะครับว่าลองสมมุติตัวเลขผมสมมุติตัวใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจิมเก็บได้สัก300เหรียญต่อเดือนนะครับก็คือประมาณ 10,000 บาท30ปีของเงิน300เหรียญที่ลงทุนนั้นเนี่ยเป็นอะไรได้นะครับถ้าหากว่าเขาลงทุนอย่างต่อเนื่อง30ปีที่อัตราผลตอบแทน 10% เนี่ยมันจะกลายเป็น20ล้านบาท10,000ต่อเดือนนะฮะ360เดือนที่อัตราผลตอบแทน 10% เนี่ยมันจะกลายเป็น20ล้านบาทถ้าภรรยาของเขาเก็บได้อีก 10,000 บาทก็อีก20ล้าน2คนก็จะมีรวมกัน40ล้านบาทโดยประมาณซึ่งคือเกิน1ล้าน US ดอลลาร์สำหรับพวกเราเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขอื่นๆก็ได้เพราะว่านี่คืออเมริกานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการซูเปอร์รีเทิร์นนะครับแอเวอเรจรีเทิร์นแบบ 10% หรือ 8% เนี่ยแต่ว่าถ้ามีกลไกของการลงทุนที่ต่อเนื่อง1มันทำให้เกิดวินัย2สำคัญมากนะครับมันทำให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนนะครับความได้เปรียบด้านต้นทุนนี่หมายถึงอะไรนะครับเมื่อกี้นี้คุณธีระได้พูดไปนิดนึงละผมขยายความนี้ต่ออีกหน่อยนึงว่าตลาดหุ้นมันเป็นแบบนี้แหละครับมิสเตอร์มาร์เก็ตเขาขึ้นลงค่ะเพราะฉะนั้น 10,000 บาทที่ซื้อในเดือนที่หุ้นแพงเขาก็จะได้น้อยหุ้นแต่ 10,000 บาทก็จะมีซื้อในเดือนที่หุ้นถูกด้วย
และในเดือนที่หุ้นถูกนั้นเขาจะได้มากหุ้นและดังนั้นเองเมื่อดูตลอดช่วงเวลาของการลงทุนถ้าเราลากเส้นเส้นหนึ่งคือ average price คือราคาเฉลี่ยของหุ้นหรือตลาดหุ้นแล้วเราแบ่งหุ้นที่เขาลงทุนเป็นที่ต้นทุนเหนือเส้นกับต้นทุนอยู่ใต้เส้นเราจะพบว่าหุ้นส่วนใหญ่จะมีต้นทุนต่ำกว่าราคาเฉลี่ยหมายความว่า average cost จะต่ำกว่า average price นะครับโดยกลไกนี้เองแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมดูตรงนี้แล้วผมเลยลองไปทำตัวเลขแล้วก็เซอร์ไพรส์มากถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ลงทุนในลักษณะอย่างนี้ฮะสม่ำเสมอในกองทุนจริงๆก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่าง Index Fund เซตอ่านไทยเซต50เนี่ยครับถ้าลงทุน 10,000 บาททุกๆเดือนตลอด163เดือนเนี่ยลงทุน 1,630,000 บาทจะมีเงินรวมทั้งสิ้นนะครับ 5,290,000 บาทนะ27ตุลาคมหรือกำไร 3,600,000 บาทแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ซึ่งเยอะมากใช่ไหมครับจากการลงทุน1.6 ล้านมาเป็น5.2 ล้านในเวลา13ปีเศษแต่ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะชี้คือคำว่า average cost เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าตลาดไม่ผันผวนถ้าสมมุติว่าตลาดไม่ผันผวนนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของนักลงทุนจะเป็น35บาทค่ะแต่เนื่องจากตลาดผันผวนต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจึงเป็น 26.5 บาทจะเห็นได้ว่าความผันผวนทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงประมาณ9บาทนะฮะจาก35มาเหลือ 26.5 และนี่เองเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าความผันผวนเป็นศัตรูของคนส่วนใหญ่ทำให้คนทั้งกลัวทั้งโลภและตัดสินใจผิดๆแต่สำหรับคนที่ลงทุนอย่างมีวินัยอย่างต่อเนื่องนี้ความผันผวนกลายเป็นประโยชน์เพราะทำให้ซื้อถูกจำนวนมากซื้อแพงจำนวนน้อยครับนั่นก็คือกลายเป็นแนวความคิดที่ผมคิดว่าสำคัญว่าสำหรับเราที่จะลงทุนเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดทัพลงทุนที่สมศักยภาพของเรามีสัดส่วนหุ้นทุนพอสมควรแล้วก็หากลยุทธ์ในการลงทุนที่เป็น winning strategy ไม่ใช่ความพยายามที่จะไปเก็งกำไรหรือจับจังหวะตลาดแต่ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยดีแล้วอีกนิดนึงที่อยากจะชี้ให้เห็นคือ26.5 บาทที่เป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นเทียบกับราคาปัจจุบันคือ88บาทเราจะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยของเรากับราคาปัจจุบันมันห่างกันมากและตรงนี้เองอะครับที่ทำให้เรานอนหลับสบายนึกภาพออกไหมครับว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นเราซื้อหุ้นเข้าไปเราก็จะลุ้นแล้วว่าวันนี้ราคาปิดจะเป็นเท่าไหร่พรุ่งนี้ราคาจะเป็นเท่าไหร่เพราะต้นทุนของเราใกล้ราคาตลาดตลอดเวลาแต่คนที่มีต้นทุนเฉลี่ยที่ดีในระยะยาวจะมีต้นทุนที่ห่างจากราคาตลาดแล้วเราจะไม่ค่อยกลัวว่าหุ้นจะตกไหมแต่ในทางกลับกันเราจะมีมุมมองคล้ายๆวอร์เรนบัฟเฟตต์มากขึ้นที่ดีใจเวลาเห็นหุ้นตกเพราะเรารู้แล้วว่าเงินใหม่ที่เรากำลังจะลงทุนในเดือนนี้เนี่ยเราจะได้ของถูกจำนวนมากขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ยินดีค่ะคุณศักดิ์นะครับคือโจทย์เราก็คือว่าเราจะหา 10% ได้ยังไงเราจะหา 8% ได้ยังไงเราจะหา 6% ได้ยังไงนะครับเราพูดถึงการลงทุนเราไม่ได้พูดถึงการเล่นหุ้นอย่างที่อาจารย์ท่านเรียนก็คือการลงทุนที่ดี1คือระยะเวลา2การลดความเสี่ยงในหุ้นที่เราลงเราก็เสนอเรื่อง Index Fund ขึ้นมานะฮะคือโจทย์เราจะได้6ได้10ได้ยังไงค่ะเวลากับการกระจายหุ้นไปในหลายหมวดอุตสาหกรรมตั้งหากนะครับถ้าเราเชื่อว่าปรัชญาเชื่อว่าตลาดทุนของเราอะต้องเติบโตไปกับประเทศของเรานะครับผมเชื่อว่าการทำอย่างนี้แล้วตั้งเป้าไว้ว่าสัก 10% 8% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกษียณของคุณนะคุณต้องอึดนะครับค่ะแค่คุณเล่นหุ้นมันก็คือเล่นนะมันคือสเปกุเลตนะคุณกำลังเก็งกำไรถ้าคุณไม่ขายคุณไม่ขาดทุนนะฮะตอนซื้อค่ะถ้าคุณมันไม่สำคัญตรงว่าคุณซื้อเมื่อไหร่มันสำคัญว่าคุณขายเมื่อไหร่ตั้งหากแล้วอย่างวัยเกษียณเนี่ยนะคะถ้าเราลงทุนไปแล้วพอเราได้ตามเป้าหมายจะ4ล้าน10ล้าน40ล้านก็ตามแล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่เราควรจะขายทำกำไรควรปรับพอร์ตสัดส่วนพอร์ตการลงทุนเพื่อนำมาใช้ในชีวิตหลังเกษียณล่ะคะคุณเรืองศักดิ์ครับจริงๆถ้าเราวางแผนตามหลักวิชานะครับจริงๆแล้วมันจะมีเงินที่เรียกว่าเงินฟิกซ์อินคัมไหลให้เรามาทุกเดือนทุกเดือนจากการจัดพอร์ตที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับ
ถ้าเราทำได้ตามอย่างนี้จริงๆผมว่าค่อนข้างที่จะสบายใจอย่าลืมนะครับมีสิ่งหนึ่งผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมถ้าเป็นประเทศอื่นนะฮะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะฮะเขาจะมีระบบบำนาญที่แข็งแรงบำนาญนี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตเรามันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะแต่เป็นขั้นพื้นฐานอย่างวันนี้ถ้าเราเกษียณนะครับถ้าผมเป็นลูกจ้างมันได้ 3,000 บาทถูกไหมฮะ 3,000 บาทไม่รู้จะพอหรือเปล่าฮะ15ปีนะฮะแล้วถ้าเกินมาปีนึงเขาบวกให้ 15% ของไอ้ 15,000 นะไม่รู้ได้ไหม600-700มันไม่พอหรอกประกันสังคมใช่ไหมประกันสังคมนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเขาให้เรา600มันไม่มีทางอันนี้ผมพูดถึงหลักประกันขั้นพื้นฐานประเทศไทยนี่บางมากเลยงั้นเราจะทำยังไงให้เติมหลักประกันขั้นพื้นฐานให้มันสูงขึ้นผมพูดถึงขั้นพื้นฐานนั่นคือระบบบำนาญที่ดีเราต้องสร้างขึ้นมาเองในระบบบำนาญเพราะเอิญสินค้าบำนาญวันนี้ในตลาดเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์ผมเคยคุยกับคุณเจระหลายครั้งนะครับถ้าเราทำดีๆในเรื่องระบบบำนาญนะอย่างน้อยมันการันตีเราอะสมมติว่าจาก 3,000 ขึ้นมาเป็น 10,000 ขึ้นมาเป็น 20,000 มันก็ดีขึ้นนะครับคำถามคือเราจะสร้างระบบบำนาญขึ้นมาเติมกับระบบบำนาญที่ภาครัฐให้เราได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ฝากนะครับเมื่อเรามีบำนาญแล้วถามว่ามันพอไหมมันไม่พอหรอกครับอย่าลืมนะว่าค่ารักษาพยาบาลอายุมากขึ้นเนี่ยโรคร้ายแรงมะเร็งสมองอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันตามมาโดนไปทีนึงเนี่ยเวลที่เราสร้างมันหมดเลยนะนะครับเราต้องสร้างเวลประกอบด้วยอย่างที่อาจารย์พยายามสร้างภาพให้เราเห็นนะถ้าเรามีทั้งระบบประกันขั้นพื้นฐานบวกความมั่งคั่งที่เราสะสมมากพอผมว่าเราอยู่ได้นะในความเห็นผมนะอาจารย์นะครับมันต้องทำสองด้านไปพร้อมกันคุณธีระคะมีเสริมเรื่องนี้ด้วยไหมคะว่าเราควรจะจัดการเรื่องของเงินลงทุนเราในวัยหลังเกษียณอย่างไรปรับพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการขายทำกำไรเพื่อนำเงินมาใช้ยังไงหรือจะปรับไปเป็นรูปของเงินปันผลมากขึ้นค่ะครับ เดี๋ยวทิ้งทวนไว้นิดหนึ่ง พูดไว้เยอะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับ ความเสี่ยงจากการลงทุนทุกอย่างนะฮะที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะไปจ่ายเบี้ยให้กับอย่างบริษัทประกันชีวิตได้ประกัน ความเสี่ยงทุกอย่างในชีวิตผมนะผมให้คนอื่นรับไปหมดเลย นะครับเราซื้อได้เป็นการปกป้องความเสี่ยงครับปกป้องความเสี่ยง บ้านไฟไหม้รถชนสุขภาพไม่ดีลูกหลานการศึกษาผมซื้อหมดนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะผมจะเข้าผ่าตัดวันนี้ผมมีตั้งไม่รู้กี่ล้านนะครับผมอันนี้คือจุดดีของการวางแผนการลงทุนนะครับว่าทุกอย่างไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรที่ผมไม่ได้คิดเอาไว้เนี่ยนะวางไว้หมดแล้วนะครับแล้วผมจ่ายหมดเลยนะครับเอาความเสี่ยงยกออกไปนะครับแต่อันนึงนะฮะที่ในเมืองนอกเขาทำกันแล้วเมืองไทยก็ทำกันได้ถ้าคุณนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยนะครับว่าซื้อหุ้นแล้วโอ้มันแกว่งตัวเหลือเกินเนี่ยนะครับที่เมืองนอกเขาไปซื้อดัชนีความเสี่ยงได้คืออะไรคะเรื่องไอ้ volatility index VIX index เนี่ยนะครับเวลาหุ้นมันแกว่งตัวมากเนี่ยฮะไอ้ตัวนี้มันก็ให้กำไรคุณคุณมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะว่ามันมีคนรับความเสี่ยงออกไปได้หมดนะครับในช่วงซับไพรม์ตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะฮะเรื่อง CDS เนี่ย credit default swap เนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นกู้เขาไปซื้อพันธบัตรเขากลัวมันเจ๊งนะครับก็ไปหาบริษัทประกันแล้วก็ซื้อไอ้ตัว swap ไอ้ตัวนี้ออกไปได้นะแต่มันมีราคาเท่านั้นเองนะครับว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ยนะว่ามันทำได้ทั้งนั้นน่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะยอมจ่ายหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซื้อไอ้ VIX Index เนี่ยนะว่าผมรู้เป็นเรื่องปกตินะครับผมลงทุนระยะยาวได้นะครับผมเข้าใจว่าช่วงสั้นหุ้นมันจะแกว่งตัว 20-30% มันเรื่องปกตินะครับแล้วก็ไอ้หุ้นตลาดเดียวกันเนี่ยแหละนะฮะให้เวลามัน5ปี10ปีนะครับการแกว่งตัวมันน้อยลงมาเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไอ้เรื่องของเงินปันผลนะครับที่ต้องใจเย็นตัวเนี้ยนะครับนะฮะก็สูตรอยากจะฝากวันนี้นะครับคุณหามาได้100เนี่ย120เนี่ยคุณต้องหยอดกระปุกเพื่อเกษียณเพื่อเกษียณนะครับแล้วก็เอา100ตั้งลบด้วยอายุตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นสัดส่วนที่ควรจะอยู่ในหุ้นนะครับน่าจะเริ่มต้นในหุ้นเรื่องไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เนี่ยก็มาเส้น50นะฮะถูกและดีเห็นนะฟรีมันไม่แพงนะมันกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับ
แล้วก็นะฮะคนถามผมเยอะว่าลงทุนในหุ้นไหนยังนะครับจะซื้อเมื่อไหร่ดีนะครับแพงไปหรือเปล่าแพงไปหรือเปล่ามันคำถามที่ไม่อยากจะฟังเนี่ยนะครับคำตอบง่ายๆนะว่าคุณก็ลงวันที่คุณมีเงินเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ต้องไปถามผมนะครับและคนมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่วันที่คุณมีเงินก็คือสิ้นเดือนวันที่เงินเดือนออกวันที่เงินเดือนออกก็เท่านั้นเองนะครับหรือวันที่โบนัสออกตอนสิ้นปีนะครับแล้วก็ทยอยซื้อพวกนี้ไปนะอันนี้ผมรับรองคุณจำแค่ง่ายๆพวกนี้นะครับว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้สูงนะฮะครับคุณเรืองศักดิ์คะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนแล้วก็การให้น้ำหนักกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและใช้เวลากับมันแล้วเรื่องประกันชีวิตนะคะในฐานะที่คุณเรืองศักดิ์อยู่ในสายวิชาชีพนี้ด้วยอย่างที่คุณธีระบอกว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแนะนำคนที่เป็นคนนิวเจนอยากวางแผนเกษียณให้เป็นเศรษฐีหัวใจนิวเจนยังไงดีคะในเรื่องของประกันครับผมว่าทุกช่วงอายุทุกช่วงชีวิตคนมันจะต้องทำบทบาทอยู่2เรื่องเราจะต้องมีวงอยู่2วงวงแรกก็คืออย่างที่เราคุยกันคือแผนการลงทุนที่ดีอีกอันนึงคือวงของการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับส่วนเช่นสมมติว่าเรามีครอบครัวผมคงไม่มีโอกาสพูดทุกใบนะอย่าเวลามันหมดนะเวลามีครอบครัวเนี่ยสิ่งนึงแน่นอนแหละเราสร้างความมั่งคั่งแต่อย่าลืมปกป้องความมั่งคั่งของคุณด้วยนะคุณจะต้องมีไลฟ์อินชูรันที่มันมากพอเผื่อเป็นอะไรไปอย่างน้อยคนข้างหลังอย่างน้อยภาระหนี้สินมันไม่เดือดร้อนใครวิวเราก็ยังปกโปรเทคได้นะครับพออายุมากหน่อยไอ้ความต้องการในเรื่องโปรเทคชั่นมันก็จะลดลงแต่อย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าคือประกันสุขภาพมันก็จะตามมาโรคร้ายแรงมันก็จะตามมาพอร์ตการลงทุนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราบาลานซ์ทั้งสองเรื่องให้ได้กันนะครับไม่ว่าจะสร้างหลักประกันหรือสร้างฐานะที่ดีนะครับสองเรื่องไปในจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมไปกับต้นทุนชีวิตเรานะครับผมเชื่อว่าถ้าเราต้องการร่ำรวยอย่าประมาทในชีวิตด้วยนะครับมันต้องไปสองขาด้วยกันค่ะเบี้ยประกันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคะสำหรับคนทั่วไปที่นำไปลองใช้สูตรคำนวณกับตัวเองได้คิดง่ายๆคือเอาหักลดหย่อนภาษีไปก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับมีเท่าไหร่ก็ให้ถ้าคือกำไรเบื้องต้นในการลงทุนคือใช้สิทธิ์ในตัวเองได้สิทธิ์นะฮะไม่ว่า IMF LTFบำนาญประกันชีวิตเขาให้สิทธิ์คุณเท่าไหร่มีปัญญาใช้คุณใช้สิทธิ์นั้นไปก่อนใช้ให้เต็มสิทธิ์ก่อนเพราะว่ามันเป็นกำไรล่วงหน้าที่เราได้จากภาษีมาอันนี้พูดตรงไปตรงมาข้างหน้าไม่รู้อ่ะนะครับผมเรียนว่าถ้าเป็นประกันชีวิตต้องไม่เกิน 15% ของรายได้เราต้องมีรายได้ไปวางแผนเรื่องเกษียณซื้อ IMF กับอาจารย์ไปซื้ออินเด็กซ์ฟันอย่างที่แนะนำกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเงินจะมาโถมฝั่งนี้หมดมันไม่ได้ฮะผมว่ามันถ้าไปมีครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องเกษียณอย่างเดียวนะมันเรื่องวางแผนการศึกษาบุตรอีกนะอาจารย์เราจะทำยังไงนะครับในเงินที่เรามีจำกัดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ผมเรียนคือมันต้องวางแผนการเงินส่วนบุคคลไงมันจะต้องมีรถแมพของชีวิตไงต้องมีภาพใหญ่ใช่ชีวิตมันออกแบบได้ถ้าเราจะออกแบบมันค่ะใช่ไหมครับผมว่าฝากไว้แค่นี้นะครับได้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากฝากให้กับทางด้านของผู้ฟังอีกบ้างคะผมเองก็คิดว่าอย่างทุกท่านที่มาในห้องนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่ขวนขวายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะพยายามจัดทัพลงทุนของท่านให้สอดคล้องกับไอ้แต่ละสถานภาพในช่วงชีวิตของท่านไปก็เป็นเรื่องดีและแน่นอนมันก็จะมีบางท่านที่มีโอกาสเป็นพิเศษที่จะสามารถใช้บริการของพวกนักวางแผนทางการเงินที่คุณธีระเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อบริการทำนองนี้ได้เหมือนกันที่จะให้เขามาช่วยวางแผนในภาพใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าสำหรับในภาพทั่วๆไปเนี่ยครับผมก็ยังคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเข้าใจเรื่องจัดทัพลงทุนก็จะเป็นคีย์แล้วก็ผมอยากจะลองให้ภาพรวมๆว่าถ้าเราจัดเงินเป็น3ก้อนแรกที่เป็นทัพหน้าเนี่ยเราอาจจะเรียกมันเราจะต้องการ wealth builder นะครับก้อนแรกนะฮะเราต้องการ wealth builder แล้วก็ไปเลือกสิอะไรเป็นเครื่องมือสำหรับ build wealth อันที่2ก้อนที่2เนี่ยเมื่อกี้พี่เรืองศักดิ์ได้พูดถึงละเรื่องของ income provider งั้นก้อนที่สองเนี่ยเราต้องการ income provider แล้วก็ตรงส่วนที่หลังเกษียณเนี่ยตรงนี้อาจจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามันจะมาแทนเงินเดือนละนะครับแล้วก้อนที่สามที่เป็นทับหลังเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น money manager นะครับเพราะฉะนั้นพูดย้อนขึ้นไป money manager ก็เป็นพวกกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น money market fund
ขออนุญาตพูดชื่อกองได้ไหมครับดีค่ะนะครับถ้าสมมติว่าอย่างของหลายๆที่ก็คงจะมีรูปแบบของเขาแต่ของเราเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่ากองทุนธนาพลัสหรือว่าถ้าลงทุนได้ 5-6 เดือนเราก็จะมีกองทุนธนไพบูลย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็น income provider เนี่ยครับผมคิดว่ากองทุนตราสารหนี้ไทยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ yield ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะพวก global bond investment ก็อาจจะดีกว่านั้นหน่อยแต่ดีกว่านั้นก็ไม่ดีเหมือนในอดีตนะเราจะพูดกันแบบ 5% บวกลบแล้วก็อีกกองนึงที่ผมค่อนข้างภูมิใจแล้วเราเพิ่งลอนช์มาไม่กี่เดือนเนี่ยคือฐานไทย Property Income Plus กองทุนนี้เนี่ยเราไปลงทุนในพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศที่เรียกว่า REITs รวมทั้งพวก Infrastructure Fund ซึ่งลักษณะของ Asset ทำนองนี้เนี่ยมักจะเป็น Asset ที่ให้ Yield คือลักษณะของค่าเช่าค่าบริการที่มันค่อนข้างมีความเสถียรดังนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน4ครั้งต่อปีก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่เลวนักในการเป็น Income Provider ของเราได้แล้วก็ส่วนที่จะเป็น wealth builder เมื่อกี้เราพูดกันมาเยอะนะครับ index fund อย่างเช่น set 50หรือใจผมในตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราควรจะคิดถึง global diversification ไว้สักหน่อยนึงเหตุเพราะว่าช่วงเวลาของ high growth ของประเทศเราอาจจะถือว่าผ่านไปแล้วดังนั้นการเลือกที่จะลงทุนในประเทศที่พัฒนาอย่าง S&P 500ที่เมื่อกี้คุณธีระพูดถึงบ่อยๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงหุ้นของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นพวก Apple Google IBM 3M อะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งเขาทำธุรกิจส่วนใหญ่ก็ทำใน100กว่าประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยจึงถือว่าในมุมนึงเราบอกเรา diversify ไป US แต่มันก็เป็น global diversification ในระดับนึงด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่เลวนักที่เราจะเหยียดการลงทุนในส่วนที่เป็น wealth builder เนี่ยทั้งเป็นblue chip ของหุ้นไทยหรือ blue chip ของหุ้นต่างประเทศอย่างอเมริกาก็ไม่เลวและท้ายสุดเนี่ยครับเราเองเนี่ยพบว่าใน 2-3 ปีนี้เนี่ยมันมี asset class หนึ่งมี fund class หนึ่งที่ขึ้นมามีความสนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นคือ multi asset funds นะครับที่บางที่ก็จะเรียกมันว่าเป็น global allocationซึ่งหลักการตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถจะลงทุนในหลายๆ asset class นะครับทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้ทั้งอะไรอื่นๆแล้วเขาตัว fund managers บางกองก็จะพยายามมียึดหลัก 60-40 แล้วก็จะเบี่ยงเบนจากตรงนั้นได้บ้างบางกองก็จะเบี่ยงเบนได้เยอะหน่อยจะขออนุญาต introduce เพราะนั้นก็จะมีทั้ง2 school นะครับคือ multi asset แบบที่เป็นค่อนข้าง balance หลัก 60-40นะครับซึ่ง60 40เมื่อกี้นี่ผมยกตัวอย่างว่าอย่างกบขเนี่ยถ้าสมมติว่าที่อายุ45ก็บอกว่า60 40ได้เพราะฉะนั้น60 40เนี่ยมักจะเป็นเค้าเรียก rule of thumb ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มุ่งสร้างความเติบโต60แล้วก็ที่เสี่ยงน้อย40งั้นพวก balance fund ก็จะเป็นแบบนั้นกับอีกกลุ่มนึงที่active หน่อยนึงจะโยกย้ายในการลงทุนได้กว้างขวางกว่าแต่ไปคุมความเสี่ยงโดยใช้พวก value at risk คือไปดูภาพรวมของความเสี่ยงแทนซึ่งอย่างถ้าเป็นของ house ของบลจ.ทหารไทยที่เราเพิ่งได้ออกกองไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าตัวทหารไทย global real return กองทุนนี้เนี่ยตัวผู้จัดการกองทุนคือ GMO เนี่ยครับเขาก็จะมีแนวคิดของการลงทุนว่าในแต่ละขณะทรัพย์สินต่างๆจะมีความคุ้มค่าที่แตกต่างกันไปแล้วเขาก็จะพยากรณ์ไปข้างหน้า7ปีว่าทรัพย์สินแต่ละประเภทหุ้นทุนใน develop market หุ้นทุนใน emerging market หุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นคุณภาพตราสารหนี้หรือว่าอนุพันธ์หรือ commodities ต่างๆเหล่านี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่แท้จริงที่ว่า real return กี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเขาก็จะมาจัดเรียงแล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วขณะนี้เขาจะจัดสรรเงินลงทุนไปในทรัพย์ต่างๆนั้นอย่างไรแล้วเขาทำกระบวนการอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็คิดว่าแล้วโดยภาพของ value at risk ของเขาเนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในวงที่ค่อนข้างแคบในสถิติที่ผ่านมาก็คือต่ำกว่าหุ้นทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับกลุ่มนี้ครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่ง
แนวของการจัดเงินไปลงทุนซึ่งสำหรับเงินที่เสียงได้กลางๆไปจนถึงมากและตั้งใจจะลงทุนผมก็คิดว่าสัก7ปีขึ้นไปเพราะอะไรเพราะ Fund Managers เวลาเขาตัดสินใจเขามองไป7ปีเขามอง1 Economic Cycle นะครับถ้าหากว่าในกระบวนการพิจารณาผมว่าเอาตามกรอบนี้ครับ Wealth Builder Income Provider Money Manager แล้วไปจัดทรัพย์ของการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้นๆขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณธีระอาจารย์สมจินก็เล่าเรื่องของการเลือกกองทุนรวมด้วยนะคะว่าเราควรจะดูในแง่ของการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้เห็นข้อมูลกันก็คือเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตซึ่งก็มีนักลงทุนไทยหลายคนลงทุนตามผลตอบแทนย้อนหลังค่ะอยากให้คุณธีระแนะนำนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นะคะถือว่าเราควรชั่งน้ำหนักอย่างไรและควรพิจารณาปัจจัยอะไรเพิ่มเติมในการเลือกใช้กองทุนรวมบ้างคะคุณธีระคืออันนี้เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันว่าผมลงทุนยังไงนะครับคือในเมืองไทยเนี่ยนะผมก็ใช้ดัชนีเส้น50 Index Fund เป็น Core Holding เพราะว่ามันกระจายการลงทุนค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มันก็มีผู้จัดการอีกแทบจะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวนะครับที่ผมยอมจ่ายค่าฟรีเขาเอาเปอร์ฟอร์มได้ตลอดเรื่องผลการดำเนินงานนะฮะใช้สุภาษิตไทยนะครับว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับเด็กเรียนดีนะไอ้พวกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเนี่ยนะคือมันจะมาได้ดีเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าวันนึงมาอย่างนี้ปีหน้าตกไม่ใช่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทเนี่ยนะครับที่คงที่คงวาอะไรพวกนี้นะครับคือมีบริษัทนึงผมก็ชอบมากเลยนะโลโก้เขาสีเหลืองแต่ผมไม่ยินดีจ่ายฟรีเขานะมันเหมือนกับคุณซื้อรถ BM กับซื้อ Rolls Royce เนี่ยมันดีพอกันนะครับแต่ผมยังไม่ยินดีที่จะควักเงินออกมา 2.2% ต่อปีเพื่อ performance พวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะดูอะไรที่มันคุณสัมผัสได้นะฮะตอนนี้โลกมันก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคุณอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์แล้วคุณซื้อนะฮะ ETF นะฮะ Exchange Traded Fund หรือหุ้นตัวไหนก็ได้จากเมืองไทยวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่ที่นี่แล้วคุณกระจายการลงทุนออกไปทั่วโลกได้เลยนะครับอย่างสมมติอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยนะนอกจากในเมืองไทยแล้วเนี่ยคือตลาดไทยเนี่ยนะฮะว่ามูลค่าตลาดมันเนี่ยนะฮะที่บอก14ล้านล้านบาทแต่ทั้งโลกนะฮะมันแค่ร้อยละ 0.35% น้อยมากซึ่งมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุผลอันหนึ่งว่าทำไมเวลาเงินเข้ามันก็ขึ้นเยอะฝรั่งตกใจขายมันก็ลงเยอะเพราะตลาดมันเล็กนะครับแล้วก็ตลาดถ้าสมมติว่าคุณเอาแผนที่โลกมากางดูเนี่ยนะฮะว่าคุณมีเงิน100บาทนะฮะว่า150เนี่ยคุณไปจอดอยู่ที่อเมริกาเหนือได้เลยตอนนี้นะครับว่าบริษัทใหญ่ๆมันจะอยู่ที่นั่นหมดนะครับและเป็นบริษัทที่ผมสัมผัสอยู่ทุกวันนะครับผมก็ใช้ตัวดัชนี S&P 500นะก็ใช้ของ Vanguard ที่จ่ายฟรีนิดเดียวเนี่ยนะครับหุ้นตัวที่มาอันดับหนึ่งก็คือ Apple อย่างเงี้ยนะครับคือ Apple ผมเป็น Mac user ผมใช้อุปกรณ์เขาอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มเข้าไปอีกนะครับไอ้หุ้นตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตอนนี้ผมทำงานถ้าไม่ใช้ Google เนี่ยทำงานไม่ได้นะครับผมก็ซื้อหุ้น Google เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็หลายตัวหลายอย่างเนี่ยที่สัมผัสอยู่เนี่ยนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมก็ซื้อนะหุ้น BLA ผมใช้ผ่านกองทุนนะครับไอ้ส่วนตัวผมก็มีประกันชีวิตของ AAA นะครับวันที่ AAA เข้าไปลิสต์ในฮ่องกงเนี่ยนะคือจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมกำไร 100% นะครับตอนที่ AAG มันเจ๊งแล้วก็เอาแยกออกมาเนี่ยนะครับอะไรที่คุณสัมผัสได้เนี่ยนะฮะว่าแล้วก็ติดตามมันหน่อยนะฮะว่าใช้อินเด็กซ์แล้วอะไรที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็ซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมตรวจสุขภาพนะฮะที่บำรุงราษฎรที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะครับคือผมไปดูผมก็เห็นน่ะว่าตอนนี้นะฮะมันแบบ
คนนุ่งสลงเป็นคนไข้เต็มเลยอย่างนี้ดีกว่าผมไปตรวจสุขภาพที่ผมนั่งรอ2ชั่วโมงเนี่ยคือผมเห็นแคชโฟลว์มันเนี่ยนะว่าขี้หมูขี้หมาปีกำไร 6,000 ล้าน 8,000 ล้านเนี่ยมันเห็นกันอยู่เนี่ยผมก็ซื้อตัวนี้เพิ่มเข้าไปเพราะเราใช้มันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็หลายต่อหลายอย่างเนี่ยนะฮะอย่างสมมติว่าของอาเบดีนแอสเซทแมเนจเมนต์เนี่ยนะผมก็เป็นลูกค้าเขาอยู่นะเป็นลูกค้าไม่พอผมไปซื้อบริษัทเขาเลยค่ะเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของเลยที่ว่ามันลิสต์อยู่ในที่ที่อังกฤษตอนนี้นั่นก็มาได้ก็ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มีอีกอันนึงที่ผมซื้อประชดภรรยาผมเนี่ยก็คือว่าคืออะไรครับPrada นะครับแต่อันนี้ไม่ดีคือนี่ผิดหวังมากขาดทุนไป20%กว่านะครับว่า Prada นี่เป็นเจ้าของรองเท้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยของเชลชเนี่ยนะเป็นของ Prada เนี่ยนะแต่ว่าธุรกิจเรื่องแฟชั่นนี่ยากมากๆนะครับคือมันอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงอะนะครับว่าซื้อกระเป๋าใบนึง 80,000 แสนนึงเนี่ยนะครับแต่พอเห็นคนอื่นใช้แบบเดียวกันในนี้มันไม่ได้นะเห็นเวลาคนเข้าคิวหน้าร้านเยอะๆอะไรนี้ไม่ได้นะครับเพราะไอ้ธุรกิจพวกนี้มันยากมากๆนะแล้วก็อีกอันก็ของซาร่าเนี่ยนะก็เป็นอินทิเด็กซ์ของบริษัทสเปนใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็มาได้ค่อนข้างดีนะก็มาได้เรื่อยๆนะครับคือญี่ปุ่นก็มีนิดหน่อยยูนิโคลเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นบริษัทที่ลิสต์อยู่เนี่ยนะฮะคืออันนี้ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดมาตลอดนะฮะว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างนะฮะก็เรียก circle competency เนี่ยนะครับคุณเป็นวิศวะคุณเป็นหมอคุณเป็นนะฮะเอนจิเนียร์อะไรคุณจะมีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างก็ใช้ไอ้ตัวนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมก็กัดฟันซื้อมานะครับว่าผู้จัดการกองทุนที่โด่งดังที่สุดในโลกก็วอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะวอร์เรนบัฟเฟตต์ผมก็ใช้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการให้ผมนะครับและบริษัทของเขาก็คือเบิร์กเชียร์แฮทเทอร์เวย์นะครับที่ก็ลิสต์อยู่ในอเมริกานะครับเบิร์กเชียร์แฮทเทอร์เวย์เนี่ยจะฉลองครบรอบ50ปีเนี่ยปีหน้านะครับและผลตอบแทนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะ 19% ต่อปีทบต้นมานะครับว่าหุ้นหนึ่งของเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับราคา6ล้านกว่าบาทค่ะนะครับ200,000 เหรียญนะครับและที่ผมชอบอีกอย่างว่า Berkshire Hathaway ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับคือผมไม่อยากให้มันจ่ายเงินปันผลเพราะจ่ายเงินปันผลผมโดนภาษีหักหน้าที่จ่ายใช่ค่ะ 15% ไม่ได้ compound interest นะฮะนั่นก็ทบเข้าไปอย่างที่ดร.สมจินบอกนะว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยนะว่า you out capital gain อย่างเดียวเลยค่ะนะครับในตัวโครงสร้างภาษีในประเทศไทยณจุดนี้นะครับมันเอื้อนายทุนฮะว่ากำไรเกินทุนนะฮะเป็นกี่ร้อยล้านภาษีสักแดงก็ไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องเกณฑ์แล้วก็ไอ้เรื่องของเงินเดือนผมไม่ค่อยอยากได้ตอนนี้นะครับ มีบริษัทตัวเองจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองน้อยมาก นะครับแต่ออกมาเป็นเงินปันผลนะเงินปันผลก็เป็นทางที่จ่ายแค่ 10% ค่ะเท่านั้นเองผมรู้จักลูกค้าหลายคนนะฮะว่าเวลาคุณสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยนะครับว่าไอ้เงินปันผลอย่างเดียว 3-4% เนี่ยเหลือเฟือนะครับว่ามันพอจริงแล้วภาษีมันน้อยกว่าน้อยนะฮะแทนที่จะจ่ายตัวเองเป็นแบบเดือนนึง 3-4 แสนบาทซึ่งมันโดนไอ้ท็อปแบรคเก็ตไป 35% เนี่ยนะฮะออกมาเป็นรูปลักษณะของเงินปันผลเนี่ยภาษีมันก็ถูกนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ฮะแล้วมันคือเรื่องการลงทุนมันต้องเป็นเรื่องสนุกนะครับไม่ใช่แบบขี้ระแวงกลัวๆกล้าๆอย่างเงี้ยแบบไม่รู้มันจะราคาจะเป็นมันต้องเป็นเรื่องที่สนุกและคุณต้องแบบคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะฮะของไอ้พวกบริษัทดีๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะครับแล้วทุกคนเข้าใจมันนะครับแล้วนะอยู่กับมันเนี่ยนะครับว่าระยะยาวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะได้ผลตอบแทนที่ดีทีเดียวเลยค่ะนะครับแทนที่จะให้แค่800ครอบครัวเท่านั้นเนี่ยนะครับที่ได้ประโยชน์ตอนนี้ที่เป็นเจ้าของไอ้เม็ดเงิน14ล้านล้านบาทเนี่ยนะว่าประชาชนคนไทย65ล้านคนเนี่ยควรจะมีได้เอี่ยวกับ
กับไอ้ตัวความมั่งคั่งตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะยังพอมีเวลา 2-3 นาทีนะคะเชิญคุณเรืองศักดิ์และดร.สมจินทร์ค่ะทิ้งท้ายให้กับทางด้านท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะครับผมเรียนอย่านะพยายามโปรเซสความคิดนะครับเริ่มต้นจากการวางเป้าหมายเราคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเป้าหมายอย่าสูงไปอย่าต่ำไปนะครับเราพูดถึงว่าทำอย่างไรเราก็พูดถึง asset allocation นะครับแล้วเราค่อยมาเลือกสินค้าทางการเงินใช่ค่ะนะครับสินค้าทางการเงินเมื่อกี้น้องเฟิร์นบอกว่ากองทุนรวมนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเรามีความรู้มีเวลาและติดตามข้อมูลข่าวสารท่านลงทุนเองเถอะเหมือนที่คุณธีระแต่ถ้าท่านไม่มีความรู้ไม่พอนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะฮะเราอาจจะเก่งเรื่องอื่นนะฮะเราไม่มีเวลาแล้วเราไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผมว่ากองทุนรวมเป็นเครื่องมือที่มีพลังตัวนึงในการต่อจิ๊กซอเรื่อง asset allocation ให้เราได้นะครับสุดท้ายเขาฝากนิดนึงเวลาหมดแล้วนะครับ ผมเรียนว่าการวางแผนเกษียณอายุผมเชื่อว่ายิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีคนที่ใกล้ๆแล้วอย่าท้อนะครับเราก็ต้องสู้กับชีวิตไปนะครับจัดพอร์ตทับหน้าทับกลางทับหลังอย่างที่อาจารย์ท่านแนะนำนะครับสุดท้ายของสุดท้ายผมไปวางแผนการเงินมาเยอะผมก็จะชอบกลอนคำนี้มากเลยนะครับคืออะไรคะโอกาสอยากจะฝากนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขานั่นคือชีวิตเราบางทีคนอื่นร้อยล้านของเรา30พอนะค่ะเขาบอกไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวคือให้มันเอื้อมได้นะคุณนิระนะครับแต่ก็ไม่ต่ำไปที่ผมเรียนนะถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนั่นคือ asset allocation ของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับขอบินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชัดเจนทีเดียวค่ะเชิญอาจารย์สมจินทร์ทิ้งท้ายเล็กน้อยค่ะสนใจนะคะให้ถึงฝันพอเยี่ยมเลยครับพี่เมื่อกี้นี้มีอยู่นิดหนึ่งซึ่งผมรู้ว่าเราอาจจะยังตอบไม่ได้สมบูรณ์นักก็คือว่าเวลาหลังจากที่เราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการดูแลเงินยังไงนะครับเอาสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีไอ้ตัว Money Manager 1ปีและอย่างน้อยๆเราควรจะมีตัว Income Provider อีกสัก4ปี2อันนี้รวมกันเนี่ยให้ cover 5ปีข้างหน้าคือหมายความว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องมีทรัพย์สินเพียงพอที่ไม่ต้องไปแตะทรัพย์สินเสี่ยงที่ใหญ่ๆมายุ่งเลยนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนั้นประการแรกอันที่2ขออนุญาตพูดในเชิงปฏิบัตินิดนึงแล้วขออนุญาตอาจจะเป็นเชิงประชาสัมพันธ์นิดหน่อยหุ้นดีๆหลายๆตัวที่เมื่อกี้คุณธีระพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Google นะครับมันก็อยู่ใน S&P 500แล้วถ้าท่านสะดวกอย่างที่คุณธีระแนะนำว่าซื้อ ETF ได้ก็โอเคแต่ถ้าสมมุติว่ายังซื้อ ETF ไม่สะดวกนะครับที่บลจ.ฐานไทยก็มีกอง US 500ที่ท่านจะเลือกได้นะครับก็จะเป็น strategy ที่เราเอาเงินเนี้ยไปลงทุนใน ETF ใน S&P 500ให้แทนท่านแล้วก็ปิดท้ายตรงนี้ครับก็ขอผมมีพร4ประการเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวเตรียมชีวิตเพื่อวัยเกษียณเนี่ยครับผมก็ขออธิษฐานนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีเงินพอใช้ให้สดใสแข็งแรงได้แบ่งปันสังคมและได้ชื่นชมลูกหลานผมคิดว่าในชีวิตของเรามันมีหลายมิติการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อจะอยู่ในวัยเกษียณนั้นเนี่ยแน่นอนการมีเงินพอใช้การจัดทับลงทุนให้เหมาะสมวางแผนไว้ให้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะ enjoy เงินที่เราเตรียมไว้ได้เนี่ยเราต้องสดใสแข็งแรงด้วยนะครับสดใสด้วยจิตใจและก็แข็งแรงที่ร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายกําลังใจอย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติไปทุกวันไม่ใช่ว่าทุ่มเทหาไอ้ข้อ1คือพรข้อ1คือให้มีเงินพอใช้แต่ว่าละทิ้งร่างกายและกลายเป็นถึงเวลามีเงินพอแต่ไม่มีสุขภาพที่จะไปใช้อย่างดีและประการที่3คือให้แบ่งปันสังคมผมเองคิดว่าช่วงเวลาในวัยหลังเกษียณถ้าหากว่าเราได้เตรียมความรู้ความคิดเอาไว้และสามารถจะไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะฮะถ้าทำได้ก่อนถึงเวลาตอนหลังเราก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับและอันสุดท้ายครับให้ได้ชื่นชมลูกหลานผมเชื่อว่าอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เตรียมตัวไว้อย่างดีมีเรื่องเล่าดีๆเวลาลูกหลานมาแล้วก็คอยที่จะเป็นเพื่อนเขาได้ไม่ใช่เป็นคนที่ตกสมัยนะครับเรื่องไอ้พวกเกมของเขาเรื่องของไลน์หรือว่าอะไรต่างๆที่เด็กรุ่นใหม่ๆเขาใช้เขาทำกันเนี่ยอย่ามองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปห้ามเสมอแต่การเป็น
คนที่เข้าใจและเป็นเพื่อนกับเขาได้ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะเอนจอยลูกหลานได้ดีขึ้นครับใช่ค่ะถือว่าจริงๆมันชอบคีย์เวิร์ดนี้เหมือนกันนะคะของเบนจามินแฟรงกินเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้นะคะวันนี้ทุกท่านไม่ว่าจะลงทุนทางการเงินแล้วหรือยังแต่เชื่อเหลือเกินว่าตลอด1ชั่วโมงครึ่งทุกท่านได้ลงทุนทางความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าในแง่ของการทำผลสำรวจพบว่าทางด้านของคนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่กว่า 50% ยังคงเกษียณทุกข์คือใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไม่มีความสุขสาเหตุสำคัญก็มาจากเขานะคะหวังที่จะพึ่งคนอื่นประเมินต่ำเกินไปสำหรับศักยภาพการเงินที่ควรจะต้องใช้และในวันนี้ทั้ง3ท่านก็ย้ำแล้วนะคะว่าเราต้องดูแลตนเองนะคะและสิ่งที่ทำได้ในวันนี้1วางเป้าหมายนะคะให้รู้ว่าธงของเราอยู่ที่ไหน2ก็คือดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะให้ได้ตามศักยภาพที่เรามีแต่ก็อย่าลืมมองความสวยงามระหว่างสองข้างทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเป็นเศรษฐีที่เกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นหัวใจที่ยังคงชุ่มชื่นอยู่นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ